บทที่11แค้นนี้ต้องชำระอ่านเรื่องพระโมคคัลลานะต่อจากฉบับที่แล้วซึ่งจบตอนที่พวกเดรัจฉีจ้างพวกโจรมาทำร้ายทุบตีท่านพระผู้อาฆาตที่ท่านทำให้พวกตนต้องเสื่อมลาภสักการะพวกเดรัจฉีได้ชักชวนพวกอุปถาของตนซึ่งช่วยกันลงขันจนได้เงิน 1,000 กหาปณะ1กหาปณะเท่ากับ4บาทแล้วให้เรียกพวกโจรมาสั่งว่าพระเถระชื่อมหาโมคคัลลานะอยู่ที่กาลสิลาพวกเจ้าจงไปที่นั่นแล้วฆ่าพระเถระเสียสั่งเสร็จจึงมอบเงินจำนวน 1,000 กหาปณะแก่พวกโจรผู้ซึ่งรับคำเพราะความโลภในทรัพย์และตั้งใจว่าจะฆ่าพระเถระจากนั้นจึงพากันไปล้อมที่อยู่ของพระเถระไว้พระเถระทราบความที่ท่านถูกพวกโจรล้อมไว้จึงออกไปทางช่องลูกกุญแจด้วยฤทธิ์ในวันนั้นพวกโจรจึงไม่ได้เห็นพระเถระวันรุ่งขึ้นก็พากันไปล้อมที่อยู่ของท่านอีกพระเถระทราบอีกก็เหาะไปสู่อากาศผลปรากฏออกมาว่าในเดือนแรกและเดือนที่สองพวกเดรัจฉีก็ไม่ได้ยังความตายให้เกิดแก่พระเถระครั้นเดือนที่สามพระเถระทราบเหตุที่ทำให้ถูกล้อมอยู่ถึง3เดือนว่ามาจากกรรมที่ท่านทำไว้จึงไม่ได้หลบเลี่ยงเช่นทุกครั้งพวกโจรจับพระเถระได้แล้วจึงทุบกระดูกของท่านจนแตกยับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหักเหวี่ยงร่างท่านไปยังหลังพุ่มไม้ด้วยสำคัญว่าตายแล้วจึงพากันหนีไปเมื่อพวกโจรไปแล้วพระเถระคิดว่าท่านจักเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนแล้วค่อยปรินิพพานจึงประสานอัตภาพด้วยเครื่องประสานคือฌานทำให้มั่นคงแล้วนำไปสู่สำนักพระศาสดาโดยทางอากาศถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์จะปรินิพพานพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าเธอจักนิพพานณที่ใดที่กาลสิลาประเทศพระเจ้าข้าพระเถระตอบโมคคัลลานะถ้ากระนั้นเธอกล่าวธรรมแก่เราแล้วจึงค่อยไปเพราะบัดนี้เราไม่พบเห็นสาวกเช่นเธออีกแล้วพระศาสดาตรัสพระเถระจึงถวายบังคมพระศาสดาแล้วเหาะขึ้นไปในอากาศแผลงฤทธิ์มีประการต่างๆกล่าวธรรมและถวายบังคมลาพระศาสดาจากนั้นจึงเหาะไปปรินิพพานอย่างกาลสิลาประเทศในวงเล็บประเทศในที่นี้หมายถึงหมู่บ้านข่าวว่าพวกโจรฆ่าพระมหาโมคคัลลานะได้กระฉ่อนไปทั่วชมพูทวีปพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงส่งจารบุรุษบุรุษสอดแนมหรือตำรวจลับไปเพื่อสืบหาพวกโจรพวกโจรเหล่านั้นครั้นได้ทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยก็ได้นำเงินไปซื้อสุรานั่งดื่มสุรากันอยู่ที่โรงสุราแห่งหนึ่งขณะดื่มสุราโจรคนหนึ่งก็ถองหลังโจรอีกคนหนึ่งจนล้มลงคนที่ถูกถองจึงขู่ตะคอกคนที่สองว่าเฮ้ยไอ้หัวดื้อทำไมจึงถองกูล่ะโจรผู้หนึ่งก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยไอ้โจรชั่วร้ายก็พระมหาโมคคัลลานะน่ะมึงลงมือตีก่อนหรือไงโจรอีกคนหนึ่งพูดขึ้นว่าก็มึงไม่รู้ว่าพระโมคคัลลานะถูกกูตีหรอกหรือเมื่อพวกโจรเหล่านั้นพากันอวดอ้างว่าพระโมคคัลลานะกูตีแล้วพระโมคคัลลานะกูตีเองจารบุรุษได้ยินจึงจับโจรเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้วกราบทูลแด่พระราชาพระราชาจึงเรียกพวกโจรมาแล้วตรัสถามว่าพวกเจ้าข้าพระเถระหรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าใครใช้ให้เจ้าทำพวกสมณะเปลือยพระเจ้าข้าพระราชาทรงรับสั่งให้จับสมณะเปลือยประมาณ500แล้วให้ฝังไว้ในหลุมประมาณเพียงสะดือที่พระลานหลวงรวมกับโจร500คนให้กรบด้วยฟางแล้วก่อไฟเผา
ครั้นทรงทราบว่าพวกเหล่านั้นถูกไฟไหม้แล้วจึงรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กทำพวกนั้นทั้งหมดให้เป็นท่อนและหาท่อนมิได้รับสั่งให้ทำการเสียบเหลาโจร4คนไว้ที่ประตูพระนครทั้ง4ทิศพวกภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาน่าสังเวชจริงพระโมคคัลลานะมรณภาพไม่สมควรแก่ฐานะพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเมื่อพวกภิกษุกราบทูลเรื่องที่พวกตนสนทนากันพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคคัลลานะมรณภาพไม่สมควรแก่อัตภาพนี้เท่านั้นแต่เธอถึงมรณภาพสมควรแก่กรรมที่เธอได้ทำไว้ในการก่อนภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าก็กรรมที่ท่านทำไว้ในการก่อนเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงทรงนำเรื่องในอดีตของพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการกุลบุตรผู้หนึ่งเป็นชาวเมืองพาราณสีทำกิจต่างๆมีหุงข้าวป้อนข้าวบำรุงมารดาผู้ตาบอดข้างฝ่ายมารดาบิดารู้สึกสงสารบุตรอยากให้มีคนช่วยแบ่งเบาจึงบอกว่าจะหาภรรยามาให้กุลบุตรนั้นบอกว่าเขาไม่ต้องการภรรยาเขาจะบำรุงท่านทั้งสองด้วยตัวเองตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่มารดาบิดาก็ได้อ้อนวอนอย่างนี้ทุกวันจนวันหนึ่งก็ได้หาหญิงสาวมาให้เป็นภรรยาเขาหญิงนั้นบำรุงแม่ผัวพ่อผัวได้สองสามวันก็เบื่อจนถึงขั้นไม่อยากเห็นหน้าจึงบอกสามีว่าฉันไม่อาจอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของเธอได้แล้วติเตียนพ่อผัวแม่ผัวต่างๆนานาสามีก็หาเชื่อถ้อยฟังคำของผู้เป็นภรรยาไม่หญิงนั้นจึงคิดหาอุบายที่จะทำให้สามีเชื่อคิดได้แล้วก็ลงมือทำตามอุบายนั้นกล่าวคือเมื่อสามีไปทำงานในป่านางก็เอาปอก้านปอและฟองข้าวต้มเรียรายไว้ในที่ต่างๆครั้นสามีกลับมาเห็นบ้านเรือนเลิศเทอะก็ถามภรรยาว่าใครเป็นคนทำนางก็ตอบว่าก็คนแก่ตาบอดสองคนนั่นแหละแกทั้งสองเที่ยวทำบ้านให้สกปรกไปหมดฉันไม่อาจอยู่กับแกทั้งสองนี้ได้เมื่อนางพร่ำบ่นอยู่อย่างนั้นกุลบุตรผู้บำเพ็ญบารมีมามากแล้วก็ยังแตกกับบิดามารดาเขาพูดว่าเอาเถอะฉันจะจัดการแก่ท่านทั้งสองเองแล้วก็ชวนมารดาบิดาให้บริโภคอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วชวนไปเยี่ยมญาติโดยให้มารดาบิดาขึ้นเกวียนไปเมื่อถึงกลางป่าก็บอกบิดาว่าพ่อครับช่วยถือเชือกไว้วัวจักไปด้วยปะตักในที่นี้พวกโจรซุ่มอยู่ผมจะลงไปดังนี้แล้วจึงมอบเชือกให้ถือไว้ลงจากเกวียนแล้วเปลี่ยนเสียงทำเป็นเสียงพวกโจรมารดาได้ยินก็สำคัญว่าพวกโจรซุ่มอยู่จึงบอกลูกว่าลูกเอ๋ยพ่อและแม่แก่แล้วเจ้าจงหนีเอาตัวรอดไปเถิดกุลบุตรนั้นทำเสียงดุจโจรทุบตีมารดาแม้กำลังร้องบอกให้ลูกหนีไปทุบจนตายแล้วทิ้งไว้ในป่าจากนั้นจึงกลับสู่บ้านพระศาสดาตรัสเล่ากรรมในอดีตของพระโมคคัลลานะแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคคัลลานะทำกรรมประมาณเท่านี้ต้องหมกไหม้อยู่ในนรกแสนปีด้วยวิบากที่ยังเหลือจึงถูกทุบตีอย่างนั้นนั่นแลร่างละเอียดหมดถึงมรณะสิ้นร้อยอัตภาพโมคคัลลานะได้มรณะอย่างนี้ก็พอสมแก่กรรมของตนเองแท้พวกเดรัจฉี500กับโจร500ประทุษร้ายต่อบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้ายก็ได้มรณะที่เหมาะแก่กรรมของเขาเหมือนกัน
ด้วยว่าบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมถึงความพินาศฉิบหายด้วยเหตุ10ประการเป็นแท้ขออนุญาตอรรถาธิบายพระพุทธวจนะข้างต้นเผื่อว่าจะมีผู้สงสัยกล่าวคือพระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายผู้กำลังวิจารณ์ว่าพระมหาโมคคัลลานะมรณภาพไม่สมควรแก่กรรมคือเป็นถึงพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเป็นเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์มากแต่กลับมาถูกพวกโจรทุบจนร่างแหลกละเอียดทั้งที่สามารถใช้ฤทธิ์หนีไปได้พระพุทธองค์จึงทรงอธิบายแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าพระมหาโมคคัลลานะมรณภาพไม่สมควรแก่อัตภาพนี้คือชีวิตนี้เท่านั้นแต่สมควรกับกรรมที่ท่านทำไว้ในการก่อนคือการทุบตีมารดาบิดาจนถึงแก่ความตายซึ่งกรรมที่ทำเป็นครุกรรมเรียกอีกอย่างว่าอนันตริยกรรมซึ่งเป็นกรรมหนักกรรมที่บาปหนักที่สุดตัดทางสวรรค์ตัดทางนิพพานกรรมที่ให้ผลคือความเดือดร้อนไม่เว้นระยะเลยผลของการกระทำอนันตริยกรรมในอดีตชาติทำให้ท่านต้องหมกไหม้อยู่ในนรกหลายแสนปีพ้นกรรมจากนรกแล้วท่านยังต้องชดใช้เศษของกรรมคือวิบากที่ยังเหลือต้องถูกทุบตีอย่างนั้นถึงร้อยอัตภาพการที่ท่านแม้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ต้องมรณภาพเช่นนี้ก็สมควรแก่กรรมที่ทำแล้วนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังตรัสอีกว่าผู้ใดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายผู้ไม่มีอาทยาด้วยอาทยาย่อมถึงฐานะ10อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งพรันทีเดียวคือถึงเวทนากล้า1ความเสื่อมทรัพย์1ความสลายแห่งสรีระ1อาพาธหนัก1ความฟุ้งซ่านแห่งจิต1ความขัดข้องแด่พระราชา1การถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรง1ความย่อยยับแห่งเครือญาติ1ความเสียหายแห่งโภคะทั้งหลาย1อีกอย่างหนึ่งไฟป่าย่อมไหม้เรือนของเขาผู้นั้นมีปัญญาสามเมื่อกายแตกย่อมเข้าถึงนรกในวงเล็บจากพระธรรมปัฏฐกถาแปลภาค5หน้าที่100พระพุทธวจนะที่อัญเชิญมานี้ท่านผู้อ่านคงจะได้พบเห็นบุคคลดังกล่าวนี้บ้างไม่มากก็น้อยในชีวิตของอาจารย์ทั้งพบและเห็นมาหลายต่อหลายรายทั้งที่ใกล้ตัวและไกลตัวเป็นอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่อาจารย์รู้แจ้งเห็นจริงโดยไม่ต้องอิงนิยายก็คืออาจารย์หญิงคนหนึ่งถูกประกาศจะอุ้มไปฆ่าทั้งที่ตัวเองเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนนั้นอาจารย์ก็ไม่โกรธแต่ก็กลัวแถมแผ่เมตตาให้ลูกศิษย์ทุกวันว่าอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาจารย์ไม่เคยคิดร้ายต่อคุณเลยจริงๆขอให้เปลี่ยนความคิดเสียเถิดแต่เขาคงไม่มีบุญจึงไม่ยอมเปลี่ยนความคิดไม่นานก็เลยเสียชีวิตด้วยเรื่องที่ไม่ควรจะเสียเพื่อนๆ เขาบอกอาจารย์หญิงคนนั้นว่าก่อนตายเขาฟุ้งซ่านมากเข้าข้อความฟุ้งซ่านแห่งจิตและพูดว่าจะไปขอโทษอาจารย์แต่ก็ตายเสียก่อนอีกรายผู้หญิงคนหนึ่งร่ำรวยด้วยทรัพย์ที่ได้มาด้วยมิชอบต่อมามีนักเขียนสตรีคนหนึ่งนำเรื่องของเธอไปเขียนเป็นนิยายเธอก็จ้างมือปืนไปยิงถึงบ้านแต่สตรีผู้นั้นได้รับโทรศัพท์จากพระอริยะเจ้ารูปหนึ่งบอกว่าให้ไปอยู่วัดห้ามอยู่บ้านเด็ดขาดเธอก็ไม่เชื่อและก็ไม่ยอมไปพระอริยะเจ้าองค์นั้นจึงบอกว่าถ้าไม่ไปจะประสบเหตุร้ายแรงมากถึงเลือดตกยางออกขอร้องให้ไปเธอก็เลยต้องไปบ่ายวันหนึ่งขณะเดินจงกรมอยู่ที่วัดก็เกิดนิมิตขึ้นในใจว่าผู้หญิงชื่อนี้ได้จ้างคนมายิงเธอก็เลยเชื่อ
เพราะรู้จักดีว่าคนนี้ร้ายกาจมากคนที่รู้จักหญิงคนนี้เล่าให้ฟังแล้วก็จริงดังที่พระอริยเจ้าโทรศัพท์มาบอกเพราะเมื่อเธอกลับจากวัดเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่ามีชายชะกันสามคนท่าทางน่ากลัวแต่งชุดทหารพรานขับรถมาจอดที่หน้าบ้านไม่ดับเครื่องพูดโทรศัพท์มือถือว่าบ้านนี้นะพอเพื่อนบ้านออกมาจะดูทะเบียนรถก็รีบขึ้นรถขับออกไปโดยเร็วเธอนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พระอริยเจ้าองค์นั้นฟังและไปเข้ากรรมฐานที่วัดของท่านก่อนหน้านี้ไปเข้ากรรมฐานอีกวัดหนึ่งท่านก็บอกว่าตอนที่ท่านนั่งกรรมฐานเห็นผู้หญิงหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้จ้างชายสามคนให้เงินเสร็จสรรพให้มายิงเธอฟังแล้วเธอก็ไม่โกรธได้แต่แผ่เมตตาให้ในเวลาไม่นานนักผู้หญิงคนที่จ้างมือปืนไปยิงก็ต้องถึงความเสื่อมทรัพย์และความขัดข้องแห่งพระราชาคือถูกฟ้องหลายคดีต้องเสียเงินเสียทองไปมากมายมหาศาลทุกวันนี้ก็อยู่ร้อนนอนทุกข์ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบก็หมดไปหมดไปทันตาเห็นที่อาจารย์ยกมาเพียงสองกรณีจากหลายๆกรณีก็เพื่อแสดงให้ท่านผู้อ่านได้เห็นว่าคำทรงสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นจริงทุกเมื่อคนที่มีปัญญาพิจารณาแล้วย่อมไม่ก่อกรรมทำชั่วแต่คนไร้ปัญญามีแต่ตัณหานำชีวิตเที่ยวก่อกรรมทำชั่วให้กับผู้คนโดยไม่เลือกหน้าเขาย่อมถึงฐานะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียวคือจะได้รับผลกรรมทันตาเห็นไม่มีหรอกค่ะที่ทำชั่วแล้วได้ดีหรือทำดีแล้วได้ชั่วอย่างที่เชื่อกันมาผิดๆน่ะไม่มีจริงๆค่ะอาจารย์ได้รับจดหมายจากคุณดวงพรซึ่งเขียนมาสีหน้ากระดาษสมุดอาจารย์เคยนำจดหมายของเธอลงในคอลัมน์ใต้ร่มมนทารกบทที่43และ44มาแล้วท่านผู้อ่านที่เป็นแฟนคอลัมน์นี้คงจำได้เธอเป็นคนที่มีทุกข์มากมายเหลือเกินแต่เมื่อเธอสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามที่อาจารย์แนะนำเธอก็มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงอาจารย์จะนำลงเท่าที่จะพอลงได้นะคะกราบแทบเท้าอาจารย์สุจิตราอ่อนค้อมกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงที่ได้กรุณาต่อหนูโดยให้คนนำหนังสือมาให้ชุดใหญ่หลังจากที่หนูเขียนจดหมายไปหาอาจารย์เมื่อต้นปีนี้ตอนแรกหนูคิดว่าอาจารย์ไม่ได้อ่านจดหมายของหนูเพราะเห็นว่านานแล้วไม่ได้ตอบมาคงมีจดหมายไปมากจนหนูเองก็ลืมไปแล้วแล้วก็อัศจรรย์ก่อนวันเกิด2วันก็มีคนนำหนังสือจากอาจารย์มาให้หนูปลาบปลื้มใจมากและอยากขอบพระคุณอาจารย์สักพันครั้งอาจารย์กรุณาต่อหนูมากจริงๆหนูเองกลัวอาจารย์จะรังเกียจหนูเพราะเรื่องของหนูมันเกิดจากการทำชั่วของหนูเองแต่ปรากฏว่าอาจารย์เป็นผู้มีเมตตากรุณามากจริงๆค่ะหนังสือของอาจารย์เป็นของขวัญชิ้นแรกของวันเกิดครบรอบ34ปีของหนูค่ะเป็นปีที่ดีของหนูจริงๆหนูโทรศัพท์ไปหาอาจารย์เมื่อวันที่26กรกฎาคม48ซึ่งเป็นวันเกิดพอดีอาจารย์ไม่อยู่หนูได้ฝากขอบพระคุณไว้หนูมีเรื่องอยากเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเผื่อว่าอาจารย์จะได้นำไปเป็นข้อมูลเขียนหนังสือเพื่อเป็นวิทยทานแก่ผู้ที่มีทุกข์แบบเดียวกับหนูอีกมากมายและให้ผู้ที่กระทำชั่วผิดศีลได้ระลึกเพื่อกลับใจนะคะเรื่องมีดังนี้สืบต่อจากจดหมายฉบับแรกของหนูเรื่องของดวงพรที่เป็นเมียน้อยจำเป็นค่ะตอนเขียนหนูกำลังทุกข์มากหนูกดดันจากสิ่งแวดล้อมทุกๆอย่างสามีก็ร้ายใส่สุดๆนะคะเขียนจดหมายไปร้องไห้ไปเขียนเสร็จก็เอาไปส่งหนูชอบอ่านหนังสือมาก
ไม่ค่อยเข้าทางธรรมะเท่าไหร่สวดมนต์ก็นานๆทีทำบุญตามวาระไม่จริงจังมากเป็นพุทธตามทะเบียนบ้านค่ะแต่ในใจนับถือพระพุทธเจ้าสุดๆนะคะใครจะว่าไม่ได้โกรธสุดๆแต่ไม่สนใจศึกษาธรรมช่วงเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้วันนี้หนูไปร้านหนังสือตากระทบกับหนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของอาจารย์ซึ่งวางอยู่เด่นมากเลยซื้อมาอ่านและวางไม่ลงอ่านจบภายใน2วันหลังจากวันนั้นสวดมนต์ทุกวันทำความสะอาดโต๊ะพระเป็นการใหญ่จัดห้องพระใหม่ไม่ให้สกปรกรุงรังและไปร้านหนังสืออีกกวาดมาหมดทุกเล่มของอาจารย์อ่านของหลวงพ่อจรัญด้วยเกิดแรงบันดาลใจอยากไปปฏิบัติธรรมมากๆช่วงนั้นสามีว่าหนูบ้าวันหนึ่งไปหาหนังสือธรรมะอีกซึ่งหนังสือธรรมะทุกเล่มที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่ออะไรช่วงนั้นเลยกลายเป็นช่วงศึกษาสุดๆไปเลยยังไม่ได้ปฏิบัติค่ะเพราะทำไม่เป็นอ่านกับปฏิบัติไม่เหมือนกันนะคะอ่านเฉยๆใช่ว่าจะเข้าใจต้องลงมือทำแต่ต้องไปฝึกกับครูอาจารย์หนูเห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะตอนนี้ลองฝึกขั้นต้นดูก่อนเวลาไปวัดจะได้ไปเร็วๆที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นการเกริ่นเรื่องค่ะจะเริ่มเข้าเรื่องนะคะอัศจรรย์ที่ธรรมะจัดสรรให้หนูไปพบธรรมหลังจากเขียนจดหมายไปหาอาจารย์ 2-3 วันแรกจิตยังตกอยู่พออ่านหนังสือธรรมะมากๆจิตเริ่มดีขึ้นไม่ขุ่นมัวหรือโกรธเคืองมากนักทำให้คิดได้ว่าอย่าโกรธเขาเลยเขาทำไม่ดีกับเราก็ช่างเถอะเราแก้เขาไม่ได้หรอกแก้ที่ใจเราดีกว่าคิดได้อย่างนี้หนูก็ตั้งใจอธิษฐานจิตว่าจะไม่ทะเลาะกับสามีจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดจะให้อภัยภรรยาหลวงแล้วขออภัยต่อภรรยาหลวงที่บางครั้งเราก็ไม่ดีต่อเขาและสวดมนต์ทุกวันบางวันไม่มีเวลาจริงๆก็สวดอย่างน้อยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหนูตั้งใจตั้งแต่วันมาฆบูชาค่ะนี่ก็ประมาณ 3-4 เดือนที่พยายามทำนะคะอ้อและสมาทานศีล5ค่ะพยายามนึกถึงศีล5อย่างตั้งใจเมื่อก่อนดื่มไวน์เล็กๆน้อยๆนานๆทีเดี๋ยวนี้ไม่แตะต้องเลยค่ะไม่อยากสะสมความชั่วสะสมมามากแล้วค่ะพอแล้วและจะสะสมความดีตั้งแต่อายุขนาดนี้แหละค่ะจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปฆ่าสัตว์หนูก็ไม่ฆ่าอยู่แล้วยุงมดงดหมดข้อ2นี้สบายมากไม่ชอบเป็นทุนเดิมข้อ4ต้องระวังเพราะบางทีเผลอส่วนข้อ3หนูยังแครงใจคือสามีหนูเข้าเป็นสามีภรรยาหลวงด้วยและเราอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันหนูจะผิดศีลไหมคะไม่แน่ใจค่ะเพราะภรรยาหลวงก็ยอมรับและรักหนูดีอยู่ไม่โกรธเคืองหนูแล้วหนูก็ลำบากใจกลัวบาปมากๆกลัวต้องไปตกนรกเพราะศีลข้อ3จึงถือโอกาสเรียนถามนะคะหลังจากที่หนูตั้งใจทำอย่างนี้ประมาณไม่ถึง2เดือนชีวิตดีขึ้นมากจิตใจหนูเย็นลงไม่โกรธง่ายอีกแล้วเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้นใครทำไม่ดีใส่ก็ไม่โกรธไม่แค้นให้อภัยแล้วก็ยังสามารถนึกรักเขาได้อีกและมองเห็นความดีของเขาได้ชัดเจนมากขึ้นมองความเลวของตัวเองได้ชัดขึ้นทำให้เราไม่ทุกข์ค่ะและเข้าใจได้ว่าใครทำไม่ดีเขาต้องรับผลของเขาเราควรสงสารเขามากๆและเราก็ไม่มีอะไรจะเสียเพราะเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรมาใครจะโกงเราใครจะด่าเราใครจะโกรธเราก็ช่างเถอะอย่าเอามาเป็นอารมณ์ทำดีไว้ก่อนได้กำไรอาจารย์คะจากที่หนูคิดได้อย่างนี้นะคะมันมีแต่ความเย็นสบายลึกๆ
มากๆเลยค่ะจากที่หนูคิดได้อย่างนี้นะคะบรรยายไม่ถูกถ้าใครอยากทราบว่ามันเย็นลึกอย่างไรก็ลองทำดูนะคะและผลที่ได้จะไปถึงลูกๆและสามีค่ะสามีไม่ดุด่าหนูอีกเลยทำดีกับหนูมากจริงๆดูแลเอาใจใส่ดีมากลูกๆเชื่อฟังและช่วยแม่ทำงานมากขึ้นลูกหนูมีสองลูกเมียหลวงสองและกราบหนูก่อนนอนทุกวันลูกๆน่ารักมากทำให้หนูชื่นใจเขาสี่คนก็รักกันดีค่ะตอนนี้ลูกๆทุกคนสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนส่วนภรรยาหลวงเขาเป็นคนดีอยู่แล้วสวดมนต์ประจำสวดก่อนหนูอีกหนูไม่อยากรวยแล้วค่ะหนูอยากเหมือนที่อาจารย์เป็นอยากบรรลุถึงฝั่งไม่อยากเกิดอีกหนูกลัวเกิดมากับความไม่รู้แล้วก็ทำบาปอีกทำแล้วก็ต้องผูกติดตัวไปไม่จบสิ้นเดี๋ยวลงนรกเดี๋ยวขึ้นสวรรค์เดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์มันน่าเศร้านะคะหนูมองชีวิตคนรวยเห็นแล้วน่าสงสารมากรวยแต่หาความสุขไม่ได้ยิ่งรวยก็ยิ่งอยากได้รวยไม่พอสักทีนั่งรถคันละ3ล้านก็ไม่สบายต้องคันละ100ล้านดูแล้วเหนื่อยแทนหนูกลัวค่ะกลัวรวยแล้วลืมตัวมัวเมาสร้างบาปอีกเลยไม่อยากเกิดแล้วเกิดมารวยแล้วคงหลงความสบายเผลอทำชั่วก็ลำบากอีกมันจะวนเป็นวงกลมเหมือนงูกินหางถ้าชีวิตหนูมีโอกาสรวยนะคะในชีวิตนี้หนูจะได้ทำบุญให้มากๆจะช่วยให้คนหลุดพ้นจากหลุมปรักให้มากเท่าที่กำลังจะทำได้ให้ความรู้ให้ความคิดให้สติปัญญาอย่างที่หลวงพ่อจรัญท่านทำอยู่และอาจารย์ทำอยู่นะคะดีมากที่สุดเลยหนูจะเอาเงินไปทำแบบนี้ค่ะบทที่12สุมงคลเศรษฐีเรื่องพระมหาโมคคัลลานะจบลงด้วยความเศร้าสลดเพราะพระเถระถูกพวกโจรทุบจนกระดูกแหลกไปทั้งร่างและโจรเหล่านั้นก็ได้รับโทษทันสมควรแก่กรรมที่ทำพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมถึงฐานะสิบอย่างดังที่กล่าวมาแล้วต่อไปจะกล่าวถึงคุณวิเศษอีกประการหนึ่งของพระเถระคือท่านเคยเห็นเปรตถูกไฟไหม้เปรตตนนั้นชื่ออัชคระเปรตเรื่องนี้ปรากฏในพระธรรมปฏัฏฐกถาแปลภาค5ดังนี้สมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระกับพระลัคนะเถระหนึ่งในชตินลงจากเขาคิชกูฏพระมหาโมคคัลลานะเห็นอัชคระเปรตซึ่งมีขนาดใหญ่โตด้วยทิพจักษุคือตาทิพเปรตนั้นมีเปลวไฟตั้งขึ้นตั้งแต่ศีรษะลามลงไปถึงหางตั้งแต่หางลามไปถึงศีรษะและตั้งขึ้นด้านข้างทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัวพระเถระครั้นเห็นเปรตนั้นแล้วจึงยิ้มพระลัคนะเถระซึ่งไม่เห็นเปรตเพราะไม่ได้ทิพจักษุเหมือนพระเถระจึงถามเหตุแห่งการยิ้มพระเถระตอบว่าผู้มีอายุการนี้ไม่ใช่การแห่งการตอบปัญหาท่านคอยถามผมในสำนักพระศาสดาเถิดแล้วพระเถระทั้งสองรูปก็เที่ยวบิณฑบาตไปในกรุงราชคฤห์เมื่อพระเถระทั้งสองไปยังสำนักของพระศาสดาพระลัคนะเถระจึงถามปัญหาอีกพระเถระจึงตอบว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งในขณะลงจากเขาและการที่ยิ้มก็เพราะคิดว่าเปรตขนาดใหญ่โตถึงปานนี้ผมไม่เคยเห็นเลย
พระบรมศาสดาจึงตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุอยู่หนอทรงรับรองถ้อยคำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นแม้เราก็ได้เห็นแล้วที่โพธิมันทสถานเหมือนกันแต่เราไม่พูดเพราะคิดว่าก็แลชนเหล่าใดไม่พึงเชื่อคำของเราความไม่เชื่อของคนเหล่านั้นพึงเป็นไปเพื่อหาประโยชน์เกื้อกูลไม่ได้บัดนี้เราได้โมกขลานะเป็นพยานแล้วจึงได้พูดเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามบุพกรรมของเปรตนั้นแล้วพระศาสดาจึงตรัสเล่าดังนี้ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะเศรษฐีชื่อสุมงคละปูพื้นด้วยแผ่นอิฐทองคำแล้วให้สร้างวิหารในที่นั้นมีขนาด500วาด้วยทรัพย์จำนวนมากและให้ทำการฉลองวิหารด้วยทรัพย์เท่ากับจำนวนที่สร้างวันหนึ่งเศรษฐีไปสู่สำนักของพระศาสดาแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสาวกคลุมร่างตลอดถึงศีรษะทั้งมีเท้าเปื้อนโคลนอยู่ในศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูพระนครจึงถามว่าเจ้าคนนี้มีเท้าเปื้อนโคลนคงเป็นนักท่องราตรีแล้วมานอนอยู่ที่นี่โจรเปิดผ้าเห็นหน้าเศรษฐีแล้วคิดในใจว่าน่ะเราจะรู้กรรมที่ควรทำแก่มันดังนี้แล้วผูกอาฆาตไว้จากนั้นก็ได้ทำการเผานาของเศรษฐี7ครั้งตัดเท้าโคทั้งหลายในคอก7ครั้งเผาเรือน7ครั้งเมื่อทำดังนี้แล้วก็ยังไม่อาจระงับความขุ่นเคืองลงได้จึงวางแผนด้วยการตีสนิทกับคนใช้ของสุมงคลเศรษฐีแล้วถามคนใช้ว่าอะไรคือสิ่งที่เศรษฐีรักมากที่สุดคนใช้ตอบว่าสิ่งที่เศรษฐีรักไปกว่าพระคันธกุฎีย่อมไม่มีโจรนั้นคิดว่าเอาละเราจะเผาพระคันธกุฎีเพื่อยังความแค้นให้ดับไปเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองโจรจึงไปทุบหม้อน้ำสำหรับดื่มน้ำและสำหรับใช้แล้วจุดไฟเผาพระคันธกุฎีเศรษฐีทราบว่าไฟไหม้พระคันธกุฎีที่ตนสร้างถวายก็เดินมาดูครั้นมาถึงพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้หมดแล้วกระนั้นความเสียใจแม้สักเท่าปลายขนเนื้อทรายก็มิได้มีเขาคู่แขนข้างซ้ายเข้ามาปรบมือข้างขวาอย่างดังประชาชนยืนอยู่ณที่ใกล้ถามท่านเศรษฐีว่านายขอรับเพราะเหตุใดท่านจึงปรบมือในเมื่อพระคันธกุฎีที่ท่านสละทรัพย์เป็นจำนวนมหาศาลสร้างขึ้นมาได้ถูกไฟไหม้เศรษฐีตอบว่าพ่อแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าทำกรรมประมาณเท่านี้ชื่อว่าได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนาที่ไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้นข้าพเจ้าจึงมีใจยินดีปรบมือด้วยคิดว่าเราจะได้สละทรัพย์ประมาณเท่านี้สร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาอีกแล้วเศรษฐีก็สละทรัพย์จำนวนมากเท่ากับครั้งแรกสร้างพระคันธกุฎีถวายแด่พระศาสดาซึ่งมีภิกษุ 20,000 รูปเป็นบริวารฝ่ายโจรเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าเราไม่ฆ่าเศรษฐีผู้นี้เสียก็จะไม่อาจทำให้เก้อเขินได้เอาเถอะเราจะฆ่ามันเสียดังนี้แล้วจึงซ่อนกลิดไว้ในผ้านุ่งเดินเตร่อยู่ในวิหารถึง7วันก็ยังไม่ได้โอกาสที่จะฆ่าเศรษฐีสุมังคละเศรษฐีถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษหนึ่งเผานาของข้าพระองค์7ครั้ง
ตัดเท้าโคในคอก7ครั้งเผาเรือน7ครั้งบัดนี้แม้พระคันธกุฎีก็คงเป็นเจ้าคนนั้นนั่นแหละเผาข้าพระองค์จึงขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนโจรได้ยินดังนั้นก็เกิดระทมทุกข์ว่าเราทำกรรมอันหนักหนอถึงกระนั้นบุรุษนี้ก็ไม่ได้มีความแค้นเคืองเราแม้แต่น้อยยังกลับให้ส่วนบุญในทานนั้นแก่เราอีกด้วยไม่สมควรเลยที่เราจะประทุษร้ายในบุรุษนี้แม้เทวทันพึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ไม่ให้บุรุษผู้เห็นปานนี้อดโทษให้ดังนี้แล้วจึงไปหมอบลงที่เท้าของเศรษฐีกล่าวว่านายขอรับขอท่านกรุณาอดโทษแก่กระผมด้วยเถิดอะไรกันนี่เศรษฐีถามขึ้นอย่างงงๆนายขอรับผมได้ทำกรรมประมาณเท่านี้เท่านี้ขอท่านจงอดโทษนั้นแก่กระผมเถิดแล้วจึงเล่าเรื่องที่ตนทำกรรมแก่เศรษฐีตั้งแต่เผานาจนถึงเผาพระคันธกุฎีเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเหตุใดเจ้าโกรธเราถึงกับต้องทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้เศรษฐีถามโจรโจรจึงเล่าสาเหตุที่ตนผูกอาฆาตเศรษฐีเศรษฐีระลึกได้ถึงถ้อยคำที่ตนพูดกับโจรในวันนั้นจึงกล่าวคำขอโทษว่าเออพ่อเราพูดจริงเจ้าจงอดโทษนั้นให้แก่เราเถิดลุกขึ้นเราอดโทษให้เจ้าแล้วจงไปเสียเถิดจนจึงบอกเศรษฐีว่าตนจะขอเป็นทาสรับใช้เศรษฐีจะให้บุตรและภรรยาเป็นทาสรับใช้ด้วยเศรษฐีจึงพูดกับโจรว่าแน่พ่อเมื่อเรากล่าวคำมีประมาณเท่านี้เจ้าก็ได้ทำการตัดเห็นปานนี้เราไม่อาจจะกล่าวอะไรๆกับเจ้าผู้อยู่ในเรือนได้เลยเราไม่มีกิจเกี่ยวด้วยเจ้าผู้จะอยู่ในเรือนเราอดโทษให้แก่เจ้าไปเถิดพ่อด้วยกรรมที่โจรนี้ทำเมื่อการสิ้นชีวิตเขาได้ไปเกิดในอเวจีนรกไม่อยู่ในอเวจีนรกสิ้นกาลนานในกาลบัดนี้เกิดเป็นอชักคระเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่เขาคิจกูฏด้วยเศษแห่งกรรมที่ยังเหลือพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันครั้นตรัสบุพกรรมของเปรตนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาคนพาลทำกรรมอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังเร่าร้อนอยู่เพราะกรรมอันตนทำแล้วย่อมเป็นเช่นไฟไหม้ป่าด้วยตนของตนเองดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่าอัฏฐปาปานิกรรมานิกรังพาโลนะพุชติเสหิกรรมเมหิทุมเมโทอคิทัตโทวะตับปฏิติอันคนพาลทำกรรมทั้งหลายอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้บุคคลมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนดุจถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนเองจบเรื่องอชักคระเปรตด้วยความซาบซึ้งในพระคุณของท่านพระมหาโมคคัลลานะเพราะถ้าพระเถระมิได้เห็นเปรตด้วยทิพจักษุของท่านเราก็คงไม่ทราบเรื่องราวของอชักระเปรตตนนี้เพราะแม้พระพุทธองค์ก็ทรงเห็นแต่ไม่ตรัสแก่ผู้ใดด้วยทรงเห็นว่าหากพระองค์ตรัสเล่าเรื่องนี้แล้วคนฟังไม่เชื่อก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาแต่ประการใดครั้นได้พระมหาโมคคัลลานะเป็นพยานพระองค์จึงได้ตรัสเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังคุณวิเศษของท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นของเฉพาะตนจะเห็นว่าท่านเดินมากลับพระลักษณะซึ่งเป็นหนึ่งในพระชตินในวงเล็บคงจำชตินสามพี่น้อง
และบริวาร 1,000 ได้ใช่ไหมคะที่พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดหลังจากที่ทรงส่งพระอรหันตสาวก 60 องค์ไปประกาศพระศาสนาเป็นรุ่นแรกแต่พระลักขณะเถระก็หาเห็นอัชฌะคฤหัสถ์ไม่เป็นอันว่าโจรผู้นั้นได้รับกรรมหนักสาหัสมากคือตกนรกอเวจีอยู่ตั้งนานในวงเล็บอายุศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะเท่ากับ 20,000 ปีพ้นจากนรกแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามสมณะโคดมก็ยังเกิดเป็นเปรตเพราะเศษกรรมนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงที่พระพุทธองค์ทรงล่วงรู้ด้วยพระวรญาณสมัยพุทธกาลคนจึงกลัวบาปกันมากแต่สมัยนี้คนไม่เชื่อกันแล้วกระมังว่าบาปบุญมีจริงจึงได้ก่อกรรมทำชั่วกันทุกวี่วันอยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่สร้างความชั่วร้ายไว้เต็มแผ่นดินศีลสักข้อเดียวก็ไม่มีเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแบบนี้กรรมหนักกว่าอัชฌะคฤหัสถ์เปรตหลายร้อยเท่าแล้วจะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือไม่หนอขอฝากไปคิดด้วยค่ะไปว่าเขาอีกแล้วเอที่จริงก็ไม่ได้ว่านะแต่อยากจะเตือนให้เขาได้เกิดสำนึกที่ดีงามสงสารไม่อยากให้เขาไปเกิดในอบายน่ะแต่ถ้าเขามืดบอดมองไม่เห็นทางสว่างก็ต้องปล่อยเขาไปตามกรรมคงช่วยมากกว่านี้ไม่ได้เพราะดีชั่วตัวทำสูงต่ำทำตัวไม่มีใครเข้ามาทำให้แต่ประการใดหลวงปู่องค์หนึ่งบอกว่าโลกกำลังเปลี่ยนมิติเกิดกริยุกผู้คนจะล้มตายเป็นอันมากคนชั่วจะมีอำนาจแต่ก็เป็นอำนาจที่ไม่จีรังผลสุดท้ายต้องประสบกับความผิดหวังสูญเสียอัปยศอดสูคนที่จะอยู่เย็นเป็นสุขก็คือผู้ที่หันเข้ามาในร่มเงาของพระศาสนาคือท่านผู้อ่านและผู้เขียนคอลัมน์นี้ตลอดจนศาสนิกชนทั้งหลายที่ยึดมั่นในคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือส่วนคนทุศีลทั้งหลายก็ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ตามกรรมที่ทำทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละเนาะลำดับต่อไปขอเชิญท่านอ่านจดหมายของคุณดวงพรต่อจากฉบับที่แล้วนะคะหนูจะเอาเงินไปทำแบบนี้นะคะตอนนี้พยายามใช้หนี้ไปก่อนต้องช่วยตัวเองก่อนตัวเองรอดแล้วจึงช่วยคนอื่นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้หนูก็ส่งเสริมอาจารย์โดยการซื้อหนังสือของอาจารย์ค่ะและส่งเสริมธรรมะโดยการพูดคุยบอกเพื่อนและคนใกล้ชิดเชิญชวนมาลองดูแต่มากไม่ได้เขาจะหาว่าเราบ้าต้องคนเดี๋ยวนี้ให้ธรรมะมากๆไม่รับรับได้ทีละน้อยหนูเอาหนังสือธรรมะไปพยายามให้ญาติและเพื่อนๆบ้างค่ะคิดว่าถ้าเขามีบุญเขาก็คงอ่านเองหนังสือที่อาจารย์ให้มาจะซ้ำกับที่หนูมีอยู่แล้วหนูก็จะเอาไปแจกนะคะบุญหนูยกให้อาจารย์หมดเลยค่ะรวมทั้งความดีที่หนูพยายามทำไปจนตลอดชีวิตนี้หนูก็ยกให้อาจารย์ด้วยค่ะเพราะอาจารย์เป็นผู้จุดประกายธรรมะให้กับหนูหนูขอให้อาจารย์บรรลุธรรมโดยเร็วนะคะหนูจะพยายามวิ่งตามไปค่ะจะอีกกี่ชาติก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราตั้งใจมั่นมันคงถึงสักวันนะคะหนูคิดเช่นนี้ค่ะก่อนนอนทุกคืนหนูเจริญมรณสติถ้าตายไปณบัดนี้ขอให้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายและได้บวชในพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติจนถึงขั้นสูงสุดชีวิตหน้าหนูหวังไว้แบบนี้ค่ะชีวิตนี้ใช้เจ้ากรรมในเวรไปก่อนก็แล้วกันหนูคิดอย่างนี้ก่อนแน่นอนค่ะ
จะได้ไม่ลืมเวลาตายจริงๆเป้าใหญ่ก็ขอบรรลุอรหัตผลสาธุคุณดวงพรคะขอตัดตรงอำนวยพรอาจารย์แต่อาจารย์ก็รับพรของคุณดวงพรด้วยความขอบคุณยิ่งที่นำจดหมายของคุณมาลงทั้งฉบับก็ด้วยเหตุผลสองประการคือทำตามคำขอร้องของท่านผู้อ่านประการหนึ่งและเพื่อยืนยันว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังย่อมได้รับผลสมควรแก่ธรรมอีกประการหนึ่งคุณดวงพรเคยมีทุกข์มากหากก็สามารถใช้ธรรมะทำให้ทุกข์บรรเทาเบาบางอย่างนี้จึงจะเรียกว่านักปฏิบัติที่แท้จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากหากผู้ใดเข้าถึงก็จะซึ้งใจส่วนคนที่เข้าไม่ถึงก็จะไม่ซึ้งใจแล้วก็ไม่เชื่อที่เข้าไม่ถึงเพราะไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังที่หลวงพ่อท่านเรียกว่าทำจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำแล้วจะให้สำเร็จผลเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเปรียบเทียบให้เห็นตามหลักวิทยาศาสตร์คือถ้าเราต้องการน้ำเดือดเราก็ต้องต้มให้ถึง100องศาเซลเซียสแต่ถ้าเราต้มแค่50องศาหรือ90องศาแล้วมาบ่นว่าน้ำไม่เห็นจะเดือดเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกบางท่านโทรศัพท์มาเล่าความทุกข์เรื่องลูกเรื่องสามีให้อาจารย์ฟังเล่าอยู่ถึง3ชั่วโมงไม่เป็นเรื่องเป็นราวพออาจารย์บอกแนวทางแก้ปัญหาเขาบอกทำไม่ได้ท้อถอยเสียแล้วอาจารย์ก็เลยพูดตรงๆว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ขอรับปรึกษาอีกแล้วก็รบกวนเวลาทำงานของอาจารย์ด้วยถ้ามาแบบนี้อาจารย์จะไม่คุยด้วยอีกต่อไปจริงๆนะคะขอชื่นชมคุณดวงพรที่สามารถนำวิกฤตมาเป็นโอกาสอาจารย์อยากให้ผู้มีความทุกข์ทุกคนทำได้อย่างนี้โดยเฉพาะการเจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายที่จะมีในตนและสัตว์อื่นๆบางท่านก็แค่ได้ยินชื่อก็ไม่สู้เสียแล้วคือไปเข้าใจว่าถ้าระลึกถึงความตายก็จะทำให้ตายเร็วหรือเห็นว่าความตายเป็นสิ่งเลวร้ายของชีวิตต้องหลีกหนีให้ไกลแสนไกลแล้วจริงๆมีใครหนีความตายได้บ้างคะอาจารย์เองเวลานอนถ้ายังไม่หลับก็จะเจริญมรณสติบ้างสวดพระพุทธคุณบ้างคาถาชินบัญชรบ้างเรียกว่าจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าหลับแล้วจะมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าเรื่องอธิษฐานจิตก็เหมือนกันคืออาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าหากข้าพเจ้ายังไม่พ้นทุกข์และจะต้องเกิดอีกก็ขอให้เกิดเป็นมนุษย์บุรุษเพศได้พบพระพุทธศาสนามีโอกาสบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมจนกว่าจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดไม่เคยคิดว่าจะได้มาเกิดเป็นเศรษฐีมีเงินเพราะเศรษฐีในยุคปัจจุบันเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดด้วยว่าเขาไม่ได้สร้างความดีเหมือนเศรษฐีในยุคพุทธกาลบรรดาเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักเมื่อเห็นอาจารย์ทำบุญมากๆก็พากันพูดว่าอาจารย์ต้องไปเกิดเป็นนางฟ้ามีวิมานสวยๆอย่างแน่นอนอาจารย์ก็ตอบทันทีว่าไม่เคยปรารถนาเช่นนั้นเพราะไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกอาจารย์ไม่คิดอยากรวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเพราะนั่นไม่ใช่จุดหมายของชีวิตหากจะพูดถึงความร่ำรวยอาจารย์ก็คิดว่าณบัดนี้อาจารย์รวยที่สุดแล้วทั้งยังเหลือหนี้อีกล้านเศษเศษยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นอยู่ในเวลานี้และรู้ว่าโลกหน้าของเราจะเป็นอย่างไรเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะคุณดวงพรบอกว่าถ้าให้ธรรมะมากๆคนเขาจะหาว่าเราบ้าต้องอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าอาจารย์ก็ถูกว่าอย่างนี้มาแล้วค่ะแต่บ้าและต้องอย่างเราไม่ต้องตกนรกนะคะยินดีที่จะบ้าต้องต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะ
สรุปว่าอาจารย์ชื่นชมคุณดวงพรและขอยกย่องคุณเป็นตัวอย่างในเรื่องการดับทุกข์ตามแนวทางพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ช้าคุณก็จะเป็นผู้นิรทุกข์นิรโศกนิรโรคนิรภัยค่ะอีกฉบับเขียนมาจากผู้ที่ใช้นามแฝงว่าวีรสุดาอ่านเลยนะคะหนูมีปัญหาชีวิตที่จะเรียนถามอาจารย์ค่ะสามีหนูเขาเป็นเมียน้อยมีลูกด้วยกันผู้หญิงคนนี้เป็นคนงานบริษัทของสามีหนูและรู้ว่าสามีมีลูกมีเมียแล้วเขายังมายุ่งเกี่ยวคนทั้งคู่จะบาปไหมคะแล้วเวลาหนูสวดมนต์หนูจะแผ่เมตตาให้เขาไหมคะหนูอ่านหนังสือที่อาจารย์บอกพอเราแผ่เมตตาให้เขาถ้าเขารับได้เขาก็จะเลิกกันแต่ในกรณีหนูเขามีลูกด้วยกันถ้าเขาเลิกกันแล้วสามีกลับมาหาหนูหนูจะบาปไหมคะความจริงหนูไม่อยากได้สามีคืนหรอกค่ะเพียงแต่หนูต้องการจะประคับประคองครอบครัวเพื่อลูกค่ะตั้งแต่สามีหนูเขามีผู้หญิงอื่นเขาด่าหนูไล่หนูออกจากบ้านหนูทำอะไรขวางหูขวางตาเขาไปเสียทุกอย่างโดยที่หนูไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าตัวเองทำผิดอะไรเขาต้องการให้หนูออกจากบ้านไปเพื่อจะโยนความผิดมาให้หนูหรือให้คนอื่นมองว่าหนูทิ้งเขาไปเขาจะได้ไม่ต้องเป็นคนผิดแปลกนะคะอาจารย์ที่คนทำผิดมาไล่คนที่ไม่รู้เรื่องให้ออกจากบ้านแต่หนูก็อยู่เพื่อลูกค่ะหนูมีลูก3คนคนโตเรียนอยู่ปี2คนที่2อยู่ม5คนเล็กอยู่ป .1 ค่ะหนูขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้ 1. หนูสวดมนต์หนูต้องแผ่เมตตาให้เขาทั้งคู่ไหมคะ 2. เวลาหนูสวดมนต์หนูจะนึกถึงตอนเขาด่าเขาว่าหนูจะร้องไห้และสวดมนต์ไปด้วยหนูจะบาปไหมคะ 3. สามีหนูเขาซื้อบ้านซื้อรถให้ผู้หญิงคนนี้ของที่เขาได้จะเป็นของร้อนไหมคะพอมีบ้านผู้หญิงคนนี้เขาก็เอาพ่อแม่มาอยู่ด้วยเพื่อเลี้ยงลูกให้เขาครอบครัวนี้บาปไหมคะทั้งที่รู้ว่าลูกตัวเองไปเป็นเมียน้อยเขา 4. สามีหนูกับผู้หญิงคนนี้ใครจะบาปมากกว่ากันคะคุณวีรสุดาคะนามแฝงของคุณมีความหมายว่าสตรีผู้กล้าหาญแต่สิ่งที่คุณเขียนมาและปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ทำให้คุณกลายเป็นสตรีที่ขี้ขลาดไม่สมชื่อวีระสุดาหากเทียบกับปัญหาของคนอื่นๆที่เขาทุกเรื่องเป็นต้นว่าไม่มีเงินจะซื้ออาหารกินไม่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือโรคภัยไข้เจ็บคุกคามพ่อแม่พี่น้องยากจนจะหวังพึ่งพาไม่ได้เรียกว่าทั้งเจ็บทั้งจนแต่เขาก็ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปส่วนคุณอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่าดีกว่าคนอื่นตั้งหลายสิบหลายล้านคนคุณกลับมาอยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยเรื่องสามีประพฤตินอกรีดนอกรอยเอจะว่าประพฤตินอกรีดนอกรอยก็คงไม่ถูกเสียแล้วเพราะสามีบ้านไหนๆก็ประพฤติอย่างนี้กันแทบทั้งนั้นคำว่านอกรีดนอกรอยน่าจะเปลี่ยนมาเป็นในรีดในรอยเสียละกระมังทำใจดีๆไว้นะคะอย่าเพิ่งคิดฆ่าตัวตายเรื่องอย่างนี้แก้ได้ง่ายมากคุณอย่าคิดเอาเงินทั้ง20,000 ล้านไปซื้อเครื่องบินมารบกับผีสางเทวดาเลยเอาธรรมะมารบกับกิเลสในใจคุณจะดีกว่าอย่าไปเอาเงินประเทศชาติมาถลุงเล่นอย่างนั้นเลยเอาละอย่าเพิ่งงงรออ่านคำตอบฉบับหน้านะคะตอนนี้คุณต้องเข้มแข็งเพื่ออนาคตลูก3คนคุณเป็นแม่ที่โชคดีมากที่คนที่เป็นแม่ของหมอมีสักกี่คนในประเทศไทยอาจารย์เองยังไม่ได้โอกาสอย่างนี้เลยThank you.
ทที่13เชื่อประเทศไทยสักครั้งอีก12ชั่วโมงข้างหน้าปีไก่จะบินจากปีสุนัขจะมาแทนหมดไปแล้วอีก1ปีเราได้สร้างความดีอะไรบ้างอาจารย์สุจิตรามานั่งสำรวจตัวเองและถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคำตอบคือจำรายละเอียดไม่ได้รู้แต่ว่าพยายามสร้างความดีให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนบางครั้งเกิดความขุ่นเคืองที่สถาบันทั้งสามถูกกระทำย่ำยีจากผู้หลงผิดหากก็ต้องอุเบกขาเมื่อรำลึกนึกถึงคำทรงสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังผู้ทำดีย่อมได้ดีผู้ทำชั่วย่อมได้ชั่วไม่เป็นไรหรอกอยากทำอะไรก็ทำไปแต่เมื่อกรรมมาให้ผลอย่ามาร้องคร่ำครวญก็แล้วกันทำไมถึงทำกับฉันได้ไม่มีใครทำกรรมแทนกันได้นี่คือสัจธรรมมีเรื่องน่ายินดีที่พวกเราชาวพุทธมุสลิมคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกได้พร้อมใจกันจัดประชุมเสวนาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและเชิญรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานผู้ที่ช่วยประสานงานและเตรียมการให้พวกเราถึง4เดือนคือคุณเดือนเพ็ญโพเนียมที่ปรึกษารัฐมนตรีศึกษาฝ่ายการศาสนาที่ประชุมมีมติเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐจะต้องเร่งรัดการให้มีการสอนศาสนาศึกษาแก่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะกอบกู้คุณธรรมจริยธรรมของคนทั้งชาติกลับคืนมาการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคม2548ณห้องประชุมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยผลการประชุมเสวนาออกมาว่ารัฐมนตรีศึกษารับที่จะดำเนินการให้ตามมติของที่ประชุมความหมายแตกต่างจากรับไว้เพื่อพิจารณาเพราะผลออกมาว่าพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยก็อาจเป็นได้ขออนุโมทนากับท่านด้วยค่ะอีกงานคือเมื่อวันที่17ธันวาคมอาจารย์ได้รับเชิญไปร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณและรับเกียรติบัตรในฐานะทูตสันติภาพ LLFWP Ambassador for Peace Interreligion and International Federation for World Peace จัดขึ้นที่สำนักงาน UPFUniversal Peace Federation ถนนรามคำแหงมีผู้ได้รับเกียรติบัตรหลายท่านซึ่งเป็นศาสนิกของศาสนาต่างๆพระคุณเจ้ารูปหนึ่งได้รับการถวายด้วย LLFWP ในภาษาไทยคือสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลกส่วน UPF คือสหพันธ์สันติภาพสากลUPF เป็น NGO Non-Government Organization คือเป็นองค์กรเอกชนที่ประกอบด้วยองค์กรย่อย14องค์กร LLFWP เป็น1ใน14องค์กรย่อยและอีกองค์กรย่อยหนึ่งคือ Professor World Peace Academy ซึ่งอาจารย์ได้รับเลือกเป็นรองประธานตั้งแต่ปีคศ1999โดยท่านศาสตราจารย์ดร.กิรติบุญเจืออาจารย์ของอาจารย์เป็นประธานและในปี1999ในวงเล็บ2542ทาง PWPA ได้มีการประกวดบทความเกี่ยวกับสันติภาพเพื่อเฉลิมฉลองปี2000อาจารย์ก็ชนะการประกวดบทความโดยใช้ชื่อเรื่อง Building Peace in the New Millennium ในวงเล็บการสร้างสันติภาพในสหัสวรรษใหม่นำเสนอในการประชุมองค์กรสหประชาชาติ UNESCO ได้รางวัลเป็นเงิน250เหรียญสหรัฐ
และนี่เองที่เป็นจุดเริ่มของการทำงานในระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศความเรียงระดับนานาชาติเรื่อง Creating Sustainable World Peace ในวงเล็บการสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืนในปี2003ในวงเล็บ2546นอกจากเกียรติบัตรในฐานะทูตสันติภาพ LLFWP แล้วอาจารย์ก็ยังได้รับเกียรติบัตรจากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้อุทิศวิทยากรอันมีค่าแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ในโครงการวิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มาของเรื่องก็คือประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงวิจิตราวิพิสมากูลรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประกันคุณภาพคณะทันตแพทย์ได้โทรศัพท์ติดต่อมาจะขออาจารย์เป็นวิทยากรในโครงการวิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรึกษาว่าจะจัดที่ใดที่วัดอัมพวันได้หรือไม่อาจารย์ก็ตอบว่าวัดอัมพวันต้องจองล่วงหน้าเป็นปีเพราะที่วัดมีผู้เข้าปฏิบัติจำนวนพันทั้งปีโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมจะมีผู้เข้าปฏิบัติเป็นหมื่นควรจะไปที่วัดสามชุกส่วนวัดป่าเจริญราชธรรมารามอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่พักและห้องน้ำยังไม่เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติหากมีจำนวนมากอาจารย์ก็ติดต่อที่วัดสามชุกให้ท่านพระครูสุวรรณวิจิตรท่านก็อนุญาตพูดถึงวัดสามชุกก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้อ่านที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างห้องน้ำโรงอาหารและปูพรมวิทยาศาสตร์ศาลาปฏิบัติธรรมผู้บริจาครายใหญ่คือคุณเกษมสุขฝ่ายทางธรรมแห่งร้านเกษตรบางลี่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสรุปว่าคณะผู้ปฏิบัติธรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณวัดสามชุกระหว่างวันที่10ถึง12ธันวาคม2548โดยมีอาจารย์และอาจารย์ศิษยาธาดาสีเป็นวิทยากรนับเป็นรุ่นแรกที่อาจารย์ถือว่าได้ผล 100% เพราะแต่ละท่านตั้งใจปฏิบัติไม่มีหลบเลี่ยงหรือแอบไปงีบเลยแม้แต่ผู้เดียวอาจารย์เคยมาเป็นวิทยากรที่วัดสามชุกหลายครั้งเป็นผู้อำนวยการจัด2ครั้งนอกนั้นเป็นวิทยากรแต่ละครั้งจะมีอาจารย์ศิษยาธาดาสีมาช่วยบ้างอาจารย์ณัฐนันท์ประกายสันติสุขมาช่วยบ้างหากอาจารย์สองท่านไม่ว่างอาจารย์ก็จะเหนื่อยมากเป็นพิเศษสำหรับรุ่นนี้อาจารย์ต้องขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเป็นการปฏิบัติครั้งแรกที่ทุกท่านก็ตั้งใจมากถึงวันรับวุฒิบัตรซึ่งออกให้โดยสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้มอบคือพระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุธีรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีท่านให้พรทั้งวิทยากรทั้งผู้เข้าปฏิบัติว่าผู้ที่เป็นรองศาสตราจารย์ก็ขอให้ได้เลื่อนเป็นศาสตราจารย์ผู้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอให้ได้เป็นรองศาสตราจารย์ส่วนผู้ที่เป็นอาจารย์ขอให้ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พวกเราพากันสาธุเพราะผู้เข้าปฏิบัติหลายท่านเป็นรองศาสตราจารย์อาจารย์ก็ขอเอาใจช่วยให้ท่านเหล่านั้นได้เป็นศาสตราจารย์เพื่อที่ตัวเองจะได้ขอโดยสารไปด้วยสักคนหนึ่งไม่งกเลยใช่ไหมคะเขียนมาถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านโปรดอย่าคิดว่าอาจารย์พูดแต่เรื่องของตัวเองจุดประสงค์ที่เขียนมาข้างต้นคืออาจารย์อยากให้ท่านผู้อ่านสร้างความดีตลอดเวลาโดยเฉพาะท่านที่มีโอกาสได้ปฏิบัติวิปัสสนา
ก็ขอให้ท่านทำโอกาสนั้นให้เป็นโอกาสทองของชีวิตหากตั้งใจปฏิบัติเพียง3วันท่านก็สามารถพบของดีแห่งชีวิตได้และที่อาจารย์กล้าพูดว่ารุ่นนี้ได้ผล 100% นั้นหมายถึงทุกท่านตั้งใจปฏิบัติผิดกับรุ่นอื่นๆที่ได้ผลไม่เต็มร้อยโดยเฉพาะคนระดับผู้บริหารโรงเรียนซึ่งมักจะไม่ยอมปฏิบัติจับกลุ่มคุยกันขณะที่คนอื่นเข้าปฏิบัติมีอยู่รุ่นหนึ่งที่นอกจากจับกลุ่มคุยกันแล้วยังชงกาแฟกินในเวลาปฏิบัติทิ้งถ้วยกาแฟไว้เจ้าอาวาสต้องมาเก็บไปล้างให้อาจารย์ก็บอกว่าทำแบบนี้กรรมจะตามไปถึงลูกหลานเพราะหลวงพ่อสอนไว้ว่าคนที่เข้ามาสร้างความดีแล้วกลับมาสร้างความชั่วกรรมก็จะตามถึงลูกหลานพวกเขาก็โกรธอาจารย์กับอาจารย์ศิษยาที่ไปว่าเขาหากเขามีปัญญาก็จะคิดกลับกันคือคิดว่าอาจารย์ไม่อยากให้เขาบาปจึงต้องลงทุนยอมให้เขาเกลียดกล้าว่าเขาตรงๆเพราะฉะนั้นหากใครที่อัตตาเหนียวแน่นอย่างนี้ก็อย่าไปปฏิบัติเลยเพราะนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังได้บาปกลับมาอีกด้วยหลวงพ่อท่านสอนว่าการปฏิบัติธรรมเป็นบุญแรงแต่ถ้าไปทำผิดก็บาปแรงเช่นกันในรุ่นที่อาจารย์บอกว่าได้ผล 100% นี้มีบุคลากรคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เมื่อ20ปีก่อนอาจารย์จำเธอไม่ได้แต่เธอจำอาจารย์ได้และมาปรึกษาเรื่องลูกอาจารย์ก็บอกวิธีและบอกว่าขอให้ตั้งใจปฏิบัติแล้วกุศลจะถึงลูกลูกจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างปาฏิหาริย์เธอก็รับปากจะตั้งใจก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆคือไม่เคยขาดหรือหลบเลี่ยงวันสุดท้ายก็ยังทำหน้าคิ้วผูกโบอยู่และสารภาพว่าทำใจเรื่องลูกไม่ได้อาจารย์ก็เลยเทศกันใหญ่โดยมีรองศาสตราจารย์วิจิตราซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเธอร่วมเทศด้วยอาจารย์สรุปให้เธอฟังว่าเธอจะต้องยกจิตให้ได้เมื่อยกจิตได้จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าให้จิตตกรับรองว่าชีวิตจะต้องทุกข์ระทมตรมเศร้าตลอดไปเธอก็รับปากว่าจะพยายามเพราะฉะนั้นท่านที่มีทุกข์มีปัญหาท่านต้องแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านสอนว่าคนอื่นเขาไม่ใช่ตัวเราจะมาแก้ปัญหาให้เราไม่ได้เพราะปัญหาที่เกิดมาจากการกระทำของเราก็คือเป็นกรรมของเราจะยกไปให้คนอื่นไม่ได้เหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสสอนอัตตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้คนอื่นช่วยเราได้ก็เพียงแนะนำดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าตุมเหหิกิจจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาคตาความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องโยงไปหาความเพียรเพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้นั้นต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากถ้าแก้ปัญหาชีวิตได้ย่อมพ้นจากทุกข์ได้ดังมีพระพุทธพจน์รับรองว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรขอเล่าเรื่องความเพียรที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเธอมาพบและเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยตนเองเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเธอบอกว่าคุณพ่อของเธอผูกคอตายเมื่ออายุ61ปีตอนนั้นเธออายุ40สาเหตุที่คุณพ่อของเธอผูกคอตายเพราะถูกภรรยาน้อยเอายาบ้าใส่ในเครื่องดื่มชูกำลังให้ดื่มทุกวันกว่าจะรู้ก็ติดงอมแงมเสียแล้วความที่กลัวลูกและภรรยาจะต้องอับอายขายหน้าจึงหาทางออกด้วยการผูกคอตายเ
ผู้หญิงที่เป็นภรรยาน้อยเป็นแม่ม่ายมีลูกโตเป็นหนุ่มแล้วอายุเท่ากับเธอและเป็นคนงานของคุณพ่อผู้ซึ่งมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเมื่อคุณพ่อผูกคอตายผู้หญิงคนนั้นก็หนีเตลิดเพราะกลัวลูกๆของสามีจะตามฆ่าเธอบอกอาจารย์ว่าเธอไม่เคยคิดแม้แต่จะทำร้ายผู้หญิงคนนั้นเพราะคิดว่าคุณพ่อกับหล่อนต้องเคยมีกรรมร่วมกันมาแต่เธอก็อยากช่วยคุณพ่อไม่อยากให้ท่านไปตกนรกเธอทำบุญทุกรูปแบบไม่ว่าจะทอดกฐินผ้าป่าถวายสังฆทานสร้างโบสถ์สร้างศาลาเรียกว่าใครมาบอกบุญก็จะทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตได้ 2-3 เดือนก็มาเข้าฝันน้องชายซึ่งเป็นอาของเธอบอกว่าที่เธอทำบุญไปนั้นไม่ถึงท่านถ้าจะให้ถึงต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดเพราะเอิญเธอเป็นแฟนหนังสือกุลสตรีและชอบอ่านงานของอาจารย์จึงไปเข้ากรรมฐานที่วัดอัมพวันทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เธอเพียรพยายามเดินจงกรมและนั่งภาวนาจนสามารถเดิน2ชั่วโมงนั่ง2ชั่วโมงคือปฏิบัติติดต่อกัน4ชั่วโมงได้ขอเรียนว่าการทำเช่นนี้ไม่ง่ายเลยค่ะอาจารย์เองบางครั้งเดิน30นาทีนั่ง30นาทีก็ยังรู้สึกว่ายากเพราะเวลาช่างผ่านไปเชื่องช้าเสียเหลือเกินคุณพ่อก็มาเข้าฝันน้องชายอีกสั่งให้มาบอกเธอว่าขึ้นจากนรกแล้วพอลูกสาวอุทิศส่วนกุศลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐานมาให้พออามาบอกอย่างนี้เธอดีใจมากและอธิษฐานขอให้คุณพ่อมาหาบ้างวันหนึ่งเธอนั่งกรรมฐานอยู่ที่บ้านคุณพ่อก็มาข้างหลังพูดขอบใจเธอและบอกว่าอย่าหันมาดูพ่อนะเธอบอกว่าหนูอยากเห็นพ่อหนูจะหันคุณพ่อก็บอกอย่าหันเธอก็เถียงว่าหนูจะหันแล้วก็หันไปปรากฏว่านั่งคอเคร็ดตัวแข็งเลยเอี้ยวตัวจะหันไปดูคุณพ่อแต่หันไม่ได้เธอก็ตอบว่าคุณพ่อว่าทำไมไม่ให้หนูเห็นคุณพ่อตอบว่าขอประทานโทษค่ะอาจารย์จำไม่ได้แล้วหากขืนเดาไปก็เกรงว่าจะผิดเลยจะกลายเป็นพูดปดเล่าเท่าที่จำได้เพียงเท่านี้นะคะต่อไปอาจารย์น่าจะพกเทปบันทึกเสียงจะได้นำมาเล่าให้ครบถ้วนจริงๆอยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมคุณพ่อของเธอจึงไม่ให้เธอเห็นจำไม่ได้จริงๆค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องที่สุภาพสตรีผู้นี้เล่าทำให้อาจารย์นึกถึงเรื่องตาเหลงห้วยที่มาเข้าเยเผาบอกหลวงพ่อว่าให้ไปบอกอาเจียหลานสาวซึ่งหลวงพ่อเรียกเจ๊เจียว่าไม่ต้องทำบุญมาให้อัวเพราะไม่ได้รับถ้าอยากให้อัวได้รับถ้าอยากให้อัวได้รับต้องให้อีไปเจริญกรรมฐานครั้นรุ่งเช้าหลวงพ่อก็ไปเล่าให้เจ๊เจียฟังเจ๊เจียหงุดหงิดใส่ว่ากรรมฐานกรรมโถนไม่เอาหรอกเสียเวลาทำมาหากินเป็นอันว่าตาเหลงห้วยโชคร้ายเพราะหลานไม่เชื่อแต่คุณพ่อของสุภาพสตรีผู้นี้โชคดีที่ลูกสาวเชื่อและสามารถช่วยคุณพ่อขึ้นจากนรกได้อาจารย์สุจิตราต้องได้เปอร์เซ็นต์บุญด้วยอย่างแน่นอนในวงเล็บงกบุญอีกตามเคยขอเล่าเรื่องปีเก่าอีกนิดนะคะอาจารย์ก็ทำงานหนักเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่แต่ช่วงนี้ดีขึ้นตรงที่บางงานก็ส่งลูกศิษย์ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทไปประชุมแทนแล้วก็มารายงานผลเช่นส่งคุณปิยะชัยศรีอัมพรไปประชุมแทนที่สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยคุณปิยะชัยก็กลับมารายงานว่าที่ประชุมเลือกอาจารย์เป็นกรรมการบริหารของสภาครับอาจารย์บอกคงเห็นอาจารย์งานไม่พอมือกระมังวันที่30ธันวาคมอาจารย์มีสอนทั้งวัน
เพื่อนคือดร.ดาราวันเด่นอุดมโทรศัพท์มาบอกว่าประมาณหนึ่งทุ่มหลวงตามหาบัวจะทอดผ้าป่าทองคำช่วยชาติให้ไปร่วมงานอาจารย์สอนเสร็จหิวข้าวมากก็พาลูกศิษย์ไปทานข้าวแล้วก็กลับบ้านไปค้นกำไรทองที่พี่สาวให้ไว้ตั้งแต่เรียนจบด็อกเตอร์ใหม่ๆ13ปีแล้วให้ไว้3อันหนักอันละ1บาทก็นำไปทอดผ้าป่า2อันเพราะไม่มีเงินสดช่วงนี้ราคาทองบาทละ10,000เศษเท่ากับได้ทำบุญ20,000จะทำทั้ง3อันก็เกรงใจพี่สาวเพราะพี่บอกว่ากำไรก็คือกำไรต้องเก็บไว้จะได้ค้าขายมีกำไรปรากฏว่าอาจารย์ไปถึงสวนแสงธรรม2ทุ่มเขาทอดกันเสร็จแล้วจึงฝากดร.ดาราวันถวายหลวงตาวันรุ่งขึ้นจากนั้นลูกศิษย์ก็พาไปกราบพระเดชพระคุณพระพรหมมุนีวัดบวรนิเวศอาจารย์นำหนังสือไปถวายส่งลูกศิษย์แล้วก็กลับบ้านกับลูกศิษย์อีกคนซึ่งอาจารย์จ้างเป็นเลขาด้วยเลขาส่วนตัวจะเป็นผู้รับสายแทนนะคะวันที่31นั่งเขียนต้นฉบับให้กุลสตรีตั้งใจจะไปช่วยงานวัดอัมพวันช่วงบ่ายปรากฏว่าออกจากบ้าน 18:04 นาทีขับรถไปเรื่อยๆพระอาจารย์สิทธยาบอกว่าแม่ใหญ่สอนไว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ว่าให้ขับรถไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะถ้าชนจะรอดถ้าขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงชนแล้วรอดยากมากด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงถึงวัด2ทุ่มเกือบครึ่งหากก็ทันร่วมเจริญพระพุทธมนต์พระธรรมจักขปวัตนสูตรซึ่งเริ่มเวลา4ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนจากนั้นหลวงพ่อก็ให้พรฉบับย่อเพราะหมอขอให้งดใช้เสียงให้พรเสร็จท่านก็นำทำวัดเช้าจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนอนอาจารย์กับเลขาก็ซื้ออาหารที่หน้าวัดเพื่อเตรียมไปให้คุณแม่ใส่บาตรพอถึงห้องพักก็สวดมนต์เดินจงกรมนั่งภาวนาอย่างละ30นาทีจนถึงตี3ของวันที่1มกราคม2549จึงนอนก็เลยได้สร้างความดีให้ตัวเองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะตอนหลวงพ่อให้พรอาจารย์จำได้ลางๆว่าให้ละชั่วทำดีมีศีลธรรมและขอให้กิจการทั้งปวงจงสำเร็จลุล่วงด้วยดีอาจารย์ก็ขออัญเชิญมาฝากท่านผู้อ่านด้วยค่ะขออนุญาตตอบจดหมายคุณวีระสุดาต้อนรับปีใหม่นะคะ 1. หนูสวดมนต์หนูต้องแผ่เมตตาให้เขาทั้งคู่ไหมคะตอบว่าต้องอย่างยิ่งค่ะและต้องแผ่เมตตาด้วยเมตตาอย่าแผ่ด้วยโทสะจะไม่ได้ผลเท่าที่เล่ามาคุณยังตัดใจไม่ได้และเมื่อแผ่เมตตาก็จะกลายเป็นเมตตาที่เจือด้วยโทสะแบบนี้แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปนะคะ 2. เวลาหนูสวดมนต์หนูจะนึกถึงตอนเขาด่าเขาว่าหนูแล้วหนูก็จะร้องไห้และสวดมนต์ไปด้วยหนูจะบาปไหมคะตอบว่าบาปแน่นอนค่ะเวลาสวดมนต์คือเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคุณต้องระลึกถึงพระพุทธคุณและคุณงามความดีที่พระองค์มีต่อชาวโลกไม่ใช่มานึกถึงคำด่าของสามีจะทำร้ายตัวเองไปทำไมล่ะคะต้องเอาอย่างยอดหญิงคนหนึ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังสามีเขามีภรรยาน้อยแล้วก็ด่าเธอห้ามไม่ให้เธอมาวัดเธอก็มาแล้วก็หลวงพ่อสอนให้อดทนอย่าไปสนใจเขาจะด่าอย่างไรก็นิ่งเสียเธอก็ทำตามสามีด่าก็ไม่เถียงสามีขอหย่าก็บอกว่ายังไม่พร้อมขอเวลาก่อนพร้อมแล้วจะบอกสามีก็เร่งอยู่เรื่อยคงถูกภรรยาน้อยบัญชามาเธอก็ผัดผ่อนบอกว่าขอเวลาอีกหน่อย
แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสวดมนต์สามีก็เหลือร้ายภรรยานั่งสวดมนต์ก็ถุยน้ำลายรดศีรษะเลยคนกำลังหลงทำได้ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดภรรยาก็สวดมนต์ต่อไปไม่ว่าสักคำต่อมาธุรกิจของสามีแย่ลงแย่ลงเพราะผิดศีลข้อกาเมภรรยาก็แอบไปเปิดบริษัทใหม่กับน้องชายปรากฏว่ารุ่งเรืองมากพอเลิกงามยามดีก็บอกสามีว่าฉันพร้อมที่จะหย่าแล้วนัดกันไปที่อำเภอได้เลยปรากฏว่าสามีร้องไห้บอกไม่หย่าก็ขอโทษขอโพยภรรยาภรรยาบอกต้องไปขอโทษหลวงพ่อบอกว่าที่เธออดทนได้เพราะทำตามที่หลวงพ่อสอนสามีก็ยอมไปขอโทษหลวงพ่อตั้งแต่นั้นก็รักและเชื่อฟังภรรยาทุกอย่างแต่ไม่ทราบว่าเลิกกับภรรยาน้อยหรือเปล่าเรื่องเป็นอย่างนี้แหละค่ะผู้หมวดขา 3. สามีหนูเขาซื้อบ้านซื้อรถให้ผู้หญิงคนนี้ของที่เขาได้ไปจะเป็นของร้อนไหมคะพอมีบ้านผู้หญิงคนนี้ก็เอาพ่อแม่มาอยู่เพื่อเลี้ยงลูกให้เขาครอบครัวนี้จะบาปไหมคะทั้งที่รู้ว่าลูกตัวเองไปเป็นเมียน้อยเขาตอบว่าของที่เขาได้ไปเป็นของร้อนไหมคะจะร้อนหรือไม่อาจารย์ไม่สนใจสนใจแต่ว่าตอนนี้ใจคุณร้อนแล้วค่ะร้อนด้วยแรงริษยาหน้าที่ของคุณขณะนี้คือไม่ต้องไปสนใจคนอื่นรีบดับไฟที่กำลังเผาใจตัวคุณก่อนส่วนที่ถามว่าครอบครัวนี้บาปไหมคะก็ไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่ว่าคุณไปเอี่ยวบาปกับเขาเป็นใช้ได้สนใจแต่ว่าคุณอย่าไปเอี่ยวบาปกับเขาเป็นใช้ได้ขอให้ทำตามที่คุณสุภาพสตรีที่เล่าไว้ข้างต้นทำนะคะคุณอาจไม่ชอบใจที่อาจารย์ตอบเหมือนไม่เข้าข้างคุณอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์เองเคยเป็นอย่างคุณค่ะแล้วหลวงพ่อก็แนะนำอาจารย์อย่างที่อาจารย์แนะนำคุณตอนนั้นอาจารย์ก็แอบโกรธหลวงพ่อคิดว่าท่านเข้าข้างผู้ชายด้วยกันต่อเมื่อทำตามที่ท่านแนะนำได้แล้วสวรรค์ก็เป็นของเราค่ะตอนนี้อาจารย์ไม่เคยทุกข์เรื่องสามีเพราะไม่มีสามีแล้วค่ะแต่อาจารย์ไม่อยากให้คุณตัดสินใจแบบอาจารย์นะคะเพราะคุณมีลูกตั้ง3คนแล้วคุณก็คงไม่ได้ทำงานด้วยใช่ไหมคะข้อ 4. สามีหนูกับผู้หญิงคนนี้ใครจะบาปกว่ากันคะคำตอบคือผู้ที่ใช้นามแฝงว่าวีรสุดาจะบาปมากกว่าคนทั้ง2หากว่าคุณยังตัดใจไม่ได้อาจารย์ขอยืนยันว่าขอให้คุณทำอย่างที่สุภาพสตรีผู้นั้นทำที่อาจารย์เล่ามาแล้วคุณจะพบกับความสุขค่ะต้องทำให้ได้นะคะคุณโชคดีกว่าผู้หญิงอื่นหลายล้านโชคดีที่มีลูกเรียนเก่งสามีเลี้ยงโดยที่คุณไม่ต้องทำงานอย่าทำตัวให้กลายเป็นคนโชคร้ายเลยค่ะเชื่อประเทศไทยสักครั้งบทที่14ลูกกตัญญูขอสรุปเรื่องพระมหาโมคคลานะว่าท่านเป็นพระอรหันต์และเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าท่านได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์มากกระนั้นท่านก็มิอาจหนีกรรมที่ทำไว้แต่ครั้งอดีตได้ในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาเมื่อเทียบกับสหายของท่านคือพระสารีบุตรเถระจะเห็นว่าพระสารีบุตรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาของท่านด้วยการโน้มน้าวมารดาให้เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้สำเร็จในวันที่ท่านปรินิพพานพอดี
และมารดาของท่านเมื่อฟังพระภิกษุผู้เป็นบุตรสาธยายพุทธคุณ9ก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสารีบุตรเถระท่านล่วงรู้ว่ามารดาเป็นนิตยมิจฉาทิฏฐิมาตลอดชีวิตและที่ไปของผู้เป็นนิตยมิจฉาทิฏฐิก็คือนรกท่านจึงโน้มน้าวมารดาให้มาเป็นสัมมาทิฏฐินับเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมสูงส่งที่สุดส่วนพระมหาโมคคัลลานะท่านพยายามช่วยมารดาทว่ามารดาของท่านตายลงเสียก่อนและไปตกนรกความที่ท่านมีฤทธิ์ท่านได้ไปยังเมืองนรกเพื่อช่วยมารดาแต่ไม่สำเร็จต้องมาขอกำลังบุญจากสงฆ์ให้ช่วยหมายความว่าถึงท่านจะมีฤทธิ์และเป็นพระอรหันต์แต่ยังไม่มีกำลังบุญพอที่จะช่วยมารดาขึ้นจากนรกได้ต้องขอกำลังบุญจากสงฆ์คือพระภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปซึ่งเรียกว่าครบองค์สงฆ์และในที่สุดก็ช่วยมารดาให้พ้นจากนรกได้พระมหาโมคคัลลานะท่านช่วยเผยแผ่พระศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพราะความที่ท่านมีฤทธิ์สามารถไปนรกไปสวรรค์ได้ท่านก็นำมาเล่าให้ผู้ที่ยังไม่ศรัทธาฟังคือยังไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงครั้นได้รับการยืนยันจากท่านคนที่มีบุญกุศลก็พากันเชื่อและพากันละชั่วทำดีเพื่อจะได้ไม่ไปตกนรกและได้ขึ้นสวรรค์ครั้งหนึ่งท่านหอบไปสวรรค์ชั้นดาวดึงพบเทพธิดาองค์หนึ่งมีวิมานทองสวยงามท่านก็ถามเทพธิดาองค์นั้นว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรจึงมีวิมานทองสวยงามอารามตาเช่นนี้นางเทพธิดาตอบว่าสมัยที่ดิฉันเป็นมนุษย์ดิฉันไปทำไร่ได้พบดอกบัวป่ามีสีเหลืองอารามดิฉันจึงเก็บดอกบัวมาหนึ่งกำแล้วก็นำไปบูชาพระเจดีย์ขณะที่เดินทางไปยังไม่ถึงพระเจดีย์ก็ถูกวัวบ้าขวิดตายและได้มาเกิดณที่นี้อาจารย์สุจิตราวิเคราะห์เรื่องราวของเทพธิดาองค์นี้ชื่อจังกีเป็นชื่อตั้งแต่อยู่ในเมืองมนุษย์ไม่ทราบว่าเป็นญาติกับแดจังกึมหรือเปล่าว่าเธอมีจิตเป็นกุศลเห็นดอกบัวสวยๆก็คิดถึงบุญกุศลถ้านางจังกีคิดนำดอกบัวไปขายก็คงไม่ได้มาเกิดในสวรรค์มีวิมานสวยงามอย่างนี้แต่เพราะนางมีจิตผูกพันอยู่กับบุญกุศลจึงตายในขณะจิตผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสสุคติเป็นอันหวังได้ดังพระพุทธวจนะว่าจิตเตอสังกลิเถสุคติงปาติกกังขาบางท่านอาจคิดว่าอะไรกันทำบุญได้ดอกบัวป่ายังมีวิมานสวยเราทำตั้งหลายล้านต้องได้วิมานสวยกว่าเทพธิดาจังกีแน่เลยอันนี้อาจารย์สุจิตราก็ขอตอบแนวอีสานว่ามันบ่แน่ดอกนายเพราะขึ้นอยู่กับจิตใจของเราค่ะสมมตินะคะสมมติว่าโกงชาติมา20ล้านแบ่งมาทำบุญ2ล้านแบบนี้ก็ได้บุญหรือไม่คำตอบคือถึงจะทำ20ล้านก็ได้บาปอยู่ดีดูตัวอย่างคุณนายแดงในเรื่องนารีผลเรื่องจริงชื่อจริงขนาดทำบุญด้วยเงินทองของตัวเองก็ยังไปเกิดเป็นเปรตเพราะเสียใจแล้วก็เสียดายที่ลูกเขยเอาไร่นาสาโทไปขายนำเงินมาเล่นการพนันจนหมดตัวอยากเล่าเรื่องปาฏิหาริย์สัก3เรื่องซึ่งหากวิเคราะห์ตามหลักกรรมแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดจะเล่าตามลำดับเวลานะคะสมัยพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบริจาคทานกระทั่งทรัพย์สมบัติร่อยหลอกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเทพธิดาที่อาศัยอยู่ในซุ้มประตูบ้านมาปรากฏตัวแล้วก็บอกให้เลิกทำบุญได้แล้วท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านบรรลุโสดาบัน
ใครจะมาชักจูงไปในทางผิดไม่ได้แล้วขนาดเทพธิดามาบอกก็ไม่เชื่อและตำหนิเทพธิดาองค์นั้นว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่อนุญาตให้อยู่ในซุ้มประตูบ้านท่านอีกต่อไปนางเทพธิดาก็เสียใจจึงขอแลกเปลี่ยนด้วยการบอกขุมทรัพย์ที่บรรพบุรุษของท่านฝังไว้แล้วขออาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูต่อไปท่านก็อนุญาตแล้วก็ได้นำคนใช้ไปขุดขุมทรัพย์ที่นางเทพธิดาบอกเป็นอันว่ากลับร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลตามเดิมการที่ท่านพบขุมทรัพย์ของบรรพบุรุษเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทำคือการบริจาคทานเรื่องที่สองเมื่อหลายปีมาแล้วอาจารย์ไปกราบหลวงพ่อที่วัดอัมพวันมีญาติโยมไปเต็มกุฏิสมัยนั้นหลวงพ่อยังพูดคุยได้ท่านเล่าให้ญาติโยมฟังว่ามีนายตำรวจตะเวนชายแดนมาขอรถจิ๊บหนึ่งคันเพื่อไว้ใช้รับเสด็จสมเด็จพระเทพเมื่อพระองค์เสด็จทรงเยี่ยมตชด.หลวงพ่อถามว่าราคาคันละเท่าไหร่เขาก็ตอบว่า1 ล้านท่านก็บอกว่าท่านไม่มีเงินแต่จะลองอธิษฐานจิตดูเผื่อคนมีบุญจะเอามาถวายปรากฏว่าเวลาประมาณ3 ทุ่มหรือ4 ทุ่มอาจารย์ก็จำไม่ได้แน่มีตากับยาย2 คนสวมชุดขาวขึ้นไปบนกุฏิของท่านถือพานคนละใบในพานมีเช็คธนาคารกรุงไทยฉบับละ500,000เขาก็ถวายเสร็จแล้วก็ลงมาท่านบอกว่าดูนิดเดียวก็รู้ว่าไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเทวดาแปลงมาท่านก็รับเช็คไว้และอยากรู้ว่าเทวดาใช้เช็คได้ด้วยหรือพอรุ่งเช้าท่านก็ไปธนาคารกรุงไทยในตัวจังหวัดสิงห์บุรีบอกเจ้าหน้าที่ว่าหนูช่วยดูให้หลวงพ่อหน่อยว่าเช็ค2 ใบนี้เป็นเช็คเด้งหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็ตรวจดูสักประเดี๋ยวก็บอกว่าไม่เด้งหรอกค่ะหลวงพ่อท่านก็อยากรู้ว่าเทวดาชื่ออะไรจึงบอกเจ้าหน้าที่คนเดิมว่าช่วยดูให้หลวงพ่อหน่อยว่าเจ้าของเช็คชื่ออะไรเจ้าหน้าที่ซึ่งคุ้นกับหลวงพ่อพูดว่าหลวงพ่ออย่ากวนหนูเลยหนูกำลังยุ่งเช็คไม่เด้งก็ดีแล้วหลวงพ่อเลยพูดกับญาติโยมว่าเราก็เลยไม่รู้ว่าเทวดาชื่ออะไรเพราะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ากำลังยุ่งและท่านก็สรุปให้ญาติโยมฟังว่าถ้าเรามีบุญกุศลพอเราก็อธิษฐานขึ้นคือเป็นจริงตามที่เราอธิษฐานจิตท่านเคยใช้วิธีนี้มาหลายครั้งและที่ท่านบอกว่า2 ตายายเป็นเทวดาเพราะถ้าเป็นมนุษย์จะขึ้นไปบนกุฏิในยามค่ำคืนไม่ได้เพราะประตูถูกล็อกแล้วเรื่องที่3เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้คือเดือนมีนาคม2548คนที่เล่าให้อาจารย์ฟังคือคุณปิยะชัยศรีอัมพรลูกศิษย์ของอาจารย์ชื่อเล่นว่าออยออยเล่าว่าคุณลุงคนหนึ่งซึ่งออยให้สมญาว่าอนาถบินทิกะเศรษฐีอยากซื้อที่สร้างวัดจึงไปตกลงซื้อที่ดิน100 กว่าไร่ที่จังหวัดนครนายกตอนนัดวันโอนปรากฏว่าขาดเงินอีก30,000จึงสวดมนต์อธิษฐานจิตขอให้มีเงินพอกับค่าโอนรุ่งเช้านำสมุดบัญชีไปที่ธนาคารกสิกรไทยเพื่อปรับให้เป็นปัจจุบันปรากฏว่ามีเงินโอนเข้ามา1,000 ล้านคุณลุงวัย80ไม่เชื่อสายตาตัวเองก็บอกให้เจ้าหน้าที่ที่ธนาคารเช็คดูอีกทีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถูกต้องคุณลุงก็บอกว่าไม่ใช่เงินผมมีไม่มากเท่านี้ลองตรวจดูซิว่าเงินใครเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบอีกแล้วก็บอกว่าเงินลุงนั่นแหละค่ะคุณลุงก็เลยเบิกมา30,000เท่าที่ต้องการเงินยังเหลือในบัญชีอีก900 ล้านกว่าคุณลุงก็นำบัญชีมาให้พระเดชพระคุณพระพรหมมุนีดูท่านมีสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จวัดบวรและเป็นหลวงลุงของออยขณะนั้น
ออยก็อยู่แล้วก็เห็นตัวเลขด้วยท่านเจ้าคุณบอกว่าสงสัยเป็นบุญกุศลที่โยมทำไว้คุณลุงก็เลยไปจัดการโอนเรียบร้อยแล้วนำโฉนดมาถวายท่านเจ้าคุณพระพรหมุนีเพื่อให้ท่านสร้างวัดท่านเจ้าคุณบอกว่าไม่มีเงินสร้างให้ถวายมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยแทนคุณลุงก็ทำตามที่ท่านแนะนำหลังจากนั้นไม่นานก็มาวัดบวรอีกพร้อมกับนำสมุดบัญชีธนาคารเล่มเดิมมาให้ท่านเจ้าคุณดูปรากฏว่าเงิน900ล้านเศษนั้นคนถอนออกไปแล้วเรื่องที่3นี้หากไม่คิดว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ก็คงได้คือมีคนโอนเงินเข้ามาผิดแล้วก็โอนคืนไปเงินหายไป 30,000 ก็ยังดีกว่าหายไปทั้งหมดอาจารย์เคยโอนเงินให้เพื่อนเพื่อนยังบอกว่าไม่ได้รับช่วยตรวจสอบกับธนาคารให้ด้วยปรากฏว่าโอนไปเข้าบัญชีของอีกคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารก็โอนกลับให้กรณีของคุณลุงอนาถบินทิกะเศรษฐีน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์เล่ามาแต่น่าแปลกที่ว่าทำไมเงินมากมายนักคงไม่ใช่เงินทุจริตนะแต่ถ้าใช่ก็แปลว่าได้ทำบุญไป 30,000 อาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยส่วนบาปในกรณีที่เป็นเงินที่ได้มาจากการทุจริตไม่ขออนุโมทนาค่ะเรื่องที่อาจารย์ฟังจากหลวงพ่ออาจารย์ได้เล่าให้เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งฟังเพราะเห็นว่าเขาก็เคยไปวัดอัมพวันคงมีศรัทธาประสาทะต่อหลวงพ่อไม่มากก็น้อยปรากฏว่าพออาจารย์เล่าจบเขาพูดเสียงดุๆว่าเอาอะไรมาพูดพี่ไม่เชื่อตอนนั้นอาจารย์รู้สึกผิดหวังและเสียใจมากเพราะเท่ากับเราทำให้เขาคิดไม่ดีกับหลวงพ่อแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ปลงแล้วและระมัดระวังในการเล่ามากขึ้นคนส่วนมากมักเอาตัวเองไปวัดว่าถ้าตัวเองทำไม่ได้คนอื่นก็ต้องทำไม่ได้เขาไม่รู้ดอกว่าบุญกุศลแต่ละบุคคลนั้นจะนำมาวัดกันหาได้ไหมส่วนหนุ่มออยสรุปเรื่องที่2กับเรื่องที่3ว่าเทวดาใช้บริการของธนาคารกรุงไทยส่วนอนาถบินทิกะเศรษฐีใช้บริการธนาคารกสิกรไทยลำดับต่อไปเป็นการตอบจดหมายของผู้ใช้นามว่าลูกกตัญญูซึ่งเขียนมาดังนี้อยากขอคำปรึกษาอาจารย์ค่ะดิฉันกลุ้มใจมากไม่รู้จะไปปรึกษาใครเห็นอาจารย์ตอบคำถามของผู้มีทุกข์ดิฉันก็รอว่าจะมีใครที่มีปัญหาเหมือนกับดิฉันบ้างรอมา2 ปีก็ยังไม่เจอจึงต้องเขียนมาค่ะเรื่องของดิฉันเป็นเรื่องของพ่อค่ะพ่ออายุขณะนี้73 ปีพ่อจะมีคดีฟ้องร้องอยู่ตลอดค่ะคือว่าพ่อมีที่มากและถูกคนอื่นรุกที่พ่อก็เลยฟ้องแต่ทีนี้พ่อเองก็รุกที่วัดค่ะพ่อจะบาปมากไหมคะพ่อมีลูก7 คนอายุตั้งแต่40ถึง50กว่าปีแล้วเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลพ่อจะให้ลูกๆเอาเงินมาให้ลูกคนอื่นๆเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพ่อก็เลยไม่ให้เงินส่วนดิฉันเองก็ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าดิฉันไม่ให้ก็จะกลายเป็นลูกอกตัญญูดิฉันก็ให้พ่อเสมอๆรวมเป็นเงินก็ล้านกว่าบาทแล้วนะคะทีนี้ดิฉันก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรดิฉันมีลูกกำลังเรียนหนังสือดิฉันอยากเก็บเงินไว้ให้ลูกจึงอยากปรึกษาอาจารย์ว่าถ้าดิฉันจะไม่ให้เงินพ่อดิฉันจะบาปไหมคะเพราะดิฉันให้มามากจนหมดตัวอยู่แล้วค่ะลืมเล่าให้อาจารย์ฟังอีกเรื่องหนึ่งคือดิฉันไม่อยากช่วยพ่อเพราะพ่อทำให้แม่เสียใจคือเมื่อ2 ปีก่อนตอนที่พ่ออายุ71 ปีพ่อมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลก็จะจ้างทนายผู้หญิงอายุ30 กว่าปีมาว่าความให้ทนายคนนี้คงคิดว่าพ่อรวยจึงยอมเอาตัวแลกด้วยการเป็นเมียน้อยของพ่อพ่อก็หลงมากมีเงินเท่าไรก็เอาไปให้ทนายคนนี้
ซึ่งเงินส่วนใหญ่ก็เป็นเงินของดิฉันแม่เสียใจมากที่พ่อมาเป็นอย่างนี้ดิฉันก็สงสารแม่มากที่ต้องมาอกหักตอนแก่พ่อไม่น่าทำกับแม่แบบนี้อาจารย์ว่าดิฉันควรทำอย่างไรดีคะมีอีกเรื่องหนึ่งคือพ่อขายที่ไปหลายแปลงแล้วเพื่อนำเงินมาสู้คดีซึ่งก็คือเอามาให้เมียน้อยที่เป็นทนายความนั่นแหละค่ะดิฉันเชื่อว่าเมื่อพ่อหมดตัวผู้หญิงคนนี้ก็ต้องทิ้งพ่อเพราะพ่อแก่แล้วปีนี้ก็ย่าง74แล้วขอให้อาจารย์ช่วยหาทางออกให้ดิฉันด้วยเถอะค่ะดิฉันรู้สึกมืดแปดด้านเลยค่ะนึกว่าช่วยคนที่กำลังทุกข์หนักด้วยนะคะคุณลูกกตัญญูคะอาจารย์รู้สึกทุกข์แทนคุณที่คุณพ่อมาเป็นเช่นนี้อ่านที่คุณเล่าเรื่องคุณพ่อแล้วทำให้อาจารย์คิดถึงคุณพ่อของอาจารย์คิดถึงมากๆเลยค่ะคุณพ่อไม่เคยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ลูกเมียรักลูกรักเมียเป็นที่สุดไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันมีเงินก็ให้ลูกหลานคนอื่นก็มิใช่ลูกหลานมาขอคุณพ่อก็ให้แต่คนที่มาขอเขาจะใช้คำว่าขอยืมค่ะขออนุญาตเล่าเรื่องคุณพ่อเป็นอนุสรณ์แห่งความคิดถึงนะคะคือคุณพ่อจะใจดีมากและในความใจดีนี่เองที่ทำให้คุณพ่อถูกหลอกอยู่บ่อยๆพฤติกรรมนี้อาจารย์ได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อมาทั้งหมดผิดกับคุณแม่คุณนายสะอาดอ่อนค้อมซึ่งไม่ยอมให้ใครมาหลอกได้จนได้สมญาว่าคุณนายสุดเข็มมีอยู่ครั้งหนึ่งเหตุเกิดตั้งแต่อาจารย์ยังเด็กก็หลายสิบปีแล้วแต่ลูกๆยังไม่มีใครลืมเรื่องนี้คุณพ่อเผลอเล่าให้คุณแม่ฟังว่าวันนี้เจ้าหารขอยืมเงินไป20บาทความจริงคุณพ่อถูกยืมเงินบ่อยๆแต่ปิดไม่ให้คุณแม่ทราบเพราะไม่เคยได้คืนเลยสักรายเดียวเหมือนอาจารย์อีกแล้วคุณแม่จำได้ว่าในหารยืมเงินสามีฉันไป20บาทวันหนึ่งคุณแม่ขึ้นรถไฟจากช่องแคไปตาครีพบนายหารเดินขายขนมบ้าบิ่นอยู่ในรถไฟคุณนายสะอาดก็บอกหารบ้าบิ่นห่อหนึ่งนายหารก็หยิบขนมบ้าบิ่นหนึ่งห่อมี10อันราคา5บาทส่งให้คุณนายสะอาดติดไว้ก่อนนะคุณนายบอกหลังจากรับขนมมาแล้วเป็นอันว่าคุณนายสะอาดไปตาครี4ครั้งก็สามารถทวงหนี้จากในหารได้ครบ20บาทพอดิบพอดีแต่ถ้าใครคิดว่าคุณนายเค็มคุณนายจะบอกว่าฉันไม่คิดดอกเบี้ยกบุญแล้วพวกเราลูกๆก็ได้กินขนมบ้าบิ่นกันถึง4ครั้งหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินอีกเพราะในหารไม่มีหนี้ที่จะให้คุณนายสะอาดไปหักอีกต่อไปเล่าเรื่องคุณนายสะอาดให้คุณลูกกตัญญูหายเครียดแต่ก็ไม่รู้ว่าอ่านแล้วจะเครียดหนักกว่าเดิมหรือเปล่าอาจารย์เห็นใจคุณมากๆที่คุณพ่อใจแตกตอนแก่แต่ที่อาจารย์เห็นด้วยมากๆกับคุณคือที่คุณบอกว่าดิฉันเชื่อว่าเมื่อพ่อหมดตัวผู้หญิงคนนี้ก็จะทิ้งพ่อและพ่อแก่แล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเห็นมาหลายรายแล้วแต่เชื่อไหมคะถ้าคุณบอกว่าคุณพ่ออย่างนี้อาจารย์ว่าท่านไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะท่านกำลังหลงลืมและหลงไหลคุณลูกกตัญญูมีวิธีแก้ทุกข์คือชวนคุณแม่สวดมนต์แผ่เมตตาให้คุณพ่อและทนายสาวคนนั้นผู้หญิงคนนี้บาปมากตรงที่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์หลวงพ่อพูดเสมอว่าในเมื่ออยากมีความสุขแล้วทำไมถึงเอาทุกข์ไปให้คนอื่นเมื่อท่านเอาทุกข์ไปให้คนอื่นเวรกรรมก็ต้องตามท่านหลวงพ่อจะสอนคนที่แย่งสามีคนอื่นอย่างนี้คิดให้เป็นธรรมะคุณก็คิดซิว่าคุณพ่อกับนายคนนั้นคงเคยสร้างเวรสร้างกรรมร่วมกันมา
ชาติก่อนๆคุณพ่อจะต้องเคยหลอกเขาไว้มาชาตินี้จึงถูกเขาหลอกคุณอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นคุณพ่อแต่ต้องแผ่เมตตาให้ท่านนะคะแล้วคุณก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูสมภาคภูมิส่วนเงินทองของนอกกายให้ท่านแล้วก็แล้วกันอย่าไปเสียดายไม่ตายหาใหม่ได้ถ้าไม่อยากให้อีกก็บอกท่านตรงๆว่าจะเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนของลูกถ้าคุณพ่อไม่มีเงินจ่ายค่าทนายก็ให้ยกฟ้องเสียแล้วการรุกที่วัดบาปมากให้ท่านเลิกเสียเถอะมิฉะนั้นท่านจะต้องตกนรกหรืออย่างน้อยก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตถ้าบอกแล้วท่านไม่เชื่อคุณก็ต้องวางอุเบกขาถือเป็นกรรมของท่านแต่ถึงจะอุเบกขาก็ต้องสวดมนต์แผ่เมตตาให้ท่านการสวดมนต์หลวงพ่อบอกว่าเป็นการสร้างบุญให้ตัวเองเมื่อคุณมีบุญมากพอคุณพ่ออาจจะหันมุมกลับก็ได้ขนาดพ่อแม่ตายไปตกนรกลูกยังช่วยขึ้นมาได้เพราะลูกมีบุญบุญที่วันนี้ก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหากคุณพ่อมีเวลาก็น่าจะเข้ากรรมฐานที่วัดอัมพวันถ้าปฏิบัติอย่างจริงจังอาจารย์มั่นใจว่าต้องช่วยคุณพ่อได้อย่าท้อถอยเสียก่อนก็แล้วกันอาจารย์ขอเอาใจช่วยค่ะอีกฉบับเขียนมาจากสหรัฐอเมริกาสุภาพสตรีที่อาจารย์ตั้งชื่อว่าแพตตี้เขียนมาดังนี้หนูมีความตั้งใจที่จะร่วมบุญกับอาจารย์ส่งเงินมา100ดอลลาร์ซึ่งคงจะแลกเป็นเงินไทยได้ 3,700 บาทหนูขอกราบรบกวนอาจารย์แบ่งเงินทำบุญ4ส่วนนะคะ 1. ร่วมทำบุญซื้อที่ดินวัดป่าเจริญราชธรรมาราม 1,500 บาท 2. ร่วมสร้างศาลาทรงล้านนา 1,500 บาท 3. ซื้อหนังสือถวายวัดหรือเข้าห้องสมุด 380 บาท4. ส่วนที่เหลือร่วมทำบุญพิมพ์หนังสือสวดมนต์ค่ะหนูทราบว่าอาจารย์งานยุ่งมากๆค่ะการที่หนูเขียนจดหมายและส่งเงินมาเป็นการรบกวนอย่างยิ่งค่ะหนูขอโทษมากๆนะคะหนูเริ่มรู้จักงานเขียนของอาจารย์ที่วัดอัมพวันเพราะหนังสือสัตว์โลกที่เพื่อนสนิทส่งมาเป็นของขวัญวันเกิดเมื่อ4ปีที่แล้วอ่านแล้ววางไม่ลงเลยค่ะปกติเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือหนูชอบมากๆเลยค่ะอ่านสนุกแต่ที่สำคัญคือความรู้ทางพระพุทธศาสนาถ้าหนูอยู่เมืองไทยหนูคงจะขอไปเป็นนักเรียนของอาจารย์ค่ะจริงๆนะคะทุกครั้งที่หนูกลับเมืองไทยในวงเล็บตอนยังไม่มีลูกหนูจะไปกราบหลวงพ่อและไปปฏิบัติธรรมที่วัดหนูเคยเห็นอาจารย์ด้วยค่ะหนูรักและเคารพหลวงพ่อมากๆถึงจะไม่ได้เป็นศิษย์ใกล้ได้แต่มองท่านตั้งอธิษฐานกับท่านหนูก็ยังได้รับความเมตตาอย่างมากมายจากท่านบางครั้งหนูตั้งจิตขอบ่อยเหลือเกินจนรู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายขออยู่เรื่อยส่วนท่านก็เป็นแต่ผู้ให้จริงๆทำอย่างไรจึงจะมีโอกาสทดแทนพระคุณของท่านจึงตั้งใจพยายามจะเป็นคนดีให้ได้แต่ก็ยังเอาดีไม่ได้ค่ะหนูไปวัดปฏิบัติธรรมหลายครั้งก็ยังนิสัยไม่ดีใจร้อนขี้งอนเอาแต่ใจตัวเองตอนเล็กๆหนูถูกเลี้ยงมาดีเกินไปมีแต่คนตามใจเวลาหนูอ่านบทความประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของคนอื่นที่เขาปฏิบัติได้ดียิ่งทำให้หนูมองเห็นความไม่ได้เรื่องของตัวเองมากขึ้นจริงๆค่ะหนูรู้จักสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็ตอนมาอยู่อเมริกาแล้วบางครั้งอดนึกเสียดายเวลาที่ตัวเองสมัยอยู่เมืองไทยในแผ่นดินพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่มีโอกาสสะสมบุญกุศลมาตอนนี้ปรารถนาอยากไปวัดอัมพวันไปปฏิบัติธรรมไปกราบหลวงพ่อก็ไม่สามารถทำได้ง่ายๆโดยเฉพาะมีลูกเล็กนะคะอยู่ที่นี่เวลาสงสัยมีปัญหาธรรมะอะไร
ไม่เข้าใจอะไรก็ไม่มีใครที่จะสอนหรืออธิบายให้ฟังปลอหนูกราบขอโทษภาษาเขียนนะคะถ้าไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้เขียนหนังสือทางการมานานอาจารย์ไม่ต้องลงจดหมายของหนูทางกุลสตรีนะคะคุณแพตตี้คะอาจารย์ไม่พบคำผิดในจดหมายแม้แต่คำเดียวแสดงว่าคุณต้องเรียนมาสูงมากเพราะคนเรียนสูงๆบางทีเขียนไม่ถูกต้องก็มีอยู่มากมายอาจารย์อ่านจดหมายของคุณแล้วบอกตัวเองว่าต้องลงเลยเปลี่ยนชื่อให้คุณและไม่ลงชื่อสกุลด้วยคงไม่ว่ากันนะคะอีกประการหนึ่งคุณจะได้บุญที่ให้ธรรมะเป็นทานด้วยค่ะเพราะสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมชำนะการให้ทั้งปวงอาจารย์ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณด้วยค่ะเงิน$100ที่คุณส่งมาอาจารย์ไม่มีเวลาไปแลกเป็นเงินไทยจึงไปที่ธนาคารถามอัตราซื้อขายปรากฏว่าวันที่ไปนั้นอัตราซื้อ41บาทกว่าอัตราขาย41บาทกว่าในวงเล็บจำไม่ได้อีกแต่รู้ว่ามากกว่าอัตราซื้ออาจารย์เลยซื้อจากคุณ42บาทก็ได้เงิน 4,200 บาท2รายแรกที่บริจาคอาจารย์ได้ถวายเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราชธรรมารามไปเรียบร้อยแล้วและท่านก็ให้คุณน้ำทิพย์นำไปเข้าธนาคารสรุปว่าคุณแพตตี้ซื้อที่ดินสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทรงล้านนา 3,000 ลงชื่อให้แล้วในฉบับ841พิมพ์หนังสือสวดมนต์ลงชื่อในหนังสือ 1,200 ส่วนซื้อหนังสืออาจารย์ร่วมทำบุญกับคุณแพตตี้ได้ซื้อถวายวัดไป3ชุดยกบุญให้คุณแพตตี้1ชุดค่ะเมื่อก่อนมีเงินซื้อครั้งละ 10-20 ชุดตอนหลังเงินรังเกียจอาจารย์จึงพากันหนีไปหมดเหลือแต่ตัวแดงไว้ในบัญชีอาจารย์ขออนุโมทนากับคุณแพตตี้ที่อยู่กับพระธรรมคือสวดมนต์และปฏิบัติธรรมส่วนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีเพราะโกรธง่ายขี้งอนนั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพระธรรมก็จะเปลี่ยนนิสัยให้เราเองอาจารย์กลับมองว่าคุณแพตตี้มีบุญมากเพราะคุณเป็นสัมมาทิฏฐิพระธรรมเปลี่ยนนิสัยคนได้จริงๆนะคะอาจารย์สุจิตราถูกเปลี่ยนมาแล้วและก็ยังต้องเปลี่ยนอีกหลายอย่างค่ะบทที่15พระอนนทเถระอาจารย์เพิ่งจะมีโอกาสเปิดห่อของขวัญที่ได้รับจากวัดอัมพวันในวันปีใหม่หลังจากที่เก็บไว้นานกว่าครึ่งเดือนเป็นสมุดบันทึกปกสีเขียวเพราะหลวงพ่อเกิดวันพุธเปิดออกมาหน้าแรกเป็นกระดาษอาร์ตสีขาวหน้ารองปกหน้าต่อมาเป็นภาพของหลวงพ่อนั่งอยู่หน้าพระประธานในโบสถ์ในตามองลอดแว่นจับจ้องที่ใบหน้าสิทธิ์เหมือนจะบอกย้ำว่าต้องช่วยกันจันลงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิตนะอย่าคิดคดทรยศต่อสถาบันทั้งสามมิฉะนั้นจะต้องมีทุกขติเป็นที่ไปนี่อาจารย์อ่านสายตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์นะคะอ่านแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติตามนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะหน้าถัดมาเป็นคำอวยพรปีใหม่ที่หลวงพ่อเขียนด้วยลายมือของท่านบนกระดาษอาร์ตสีเหลืองตัวอักษรสีน้ำตาลใจจริงอยากถ่ายเอกสารมาให้ท่านผู้อ่านแต่คงไม่ชัดเท่าที่ควรจึงขอคัดลอกมาทุกตัวอักษรตามที่ท่านเขียนไว้ดังนี้โชคดีปี2549ประชาชนขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูรู้หน้าที่มีวินัยใจสะอาดชาติเจริญท่านทั้งหลายมีคุณธรรมของผู้นำจะเจริญรุ่งเรืองวัฒนา
1. มีความรับผิดชอบสูง 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งอ่อนโยนและอ่อนหวาน 3. มีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อหน้าที่และสังคม 4. มีความเสมอต้นเสมอปลาย 5. มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานเด็กและผู้ใหญ่ 6. มีความสุขุมรอบคอบในภารกิจทั่วไป 7. สามารถแก้ไขคลี่คลายปัญหาชีวิตและปัญหาสังคมและปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันท่วงที 8. ประกอบด้วยเมตตาธรรมต่อหน้าและรับหลังในสังคมของเราขยันหมั่นเพียรเฉพาะในสิ่งที่เรียกว่าการงานไม่ประมาทมีปัญญารู้ทันเหตุการณ์จัดงานการเรียบร้อยอย่าปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์พระอาทิตย์ไม่คอยท่าวันเวลาไม่คอยใครขอท่านจงใช้เวลาให้มีประโยชน์เถิดประเสริฐที่สุดพระธรรมสิงหบุราจารย์เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีอาจารย์ขอเป็นธรรมทูตน้อมนำคำอวยพรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฝากท่านผู้อ่านหลวงพ่อท่านให้พวกเรามีคุณธรรมของผู้นำตีความได้สองอย่างอย่างแรกคือพวกเราจะได้เป็นผู้นำต่อไปในอนาคตอย่างน้อยๆก็เป็นผู้นำด้านความดีงามอย่างที่สองคือท่านอาจจะเตือนใจผู้นำที่ขาดคุณธรรมของผู้นำว่าต้องทำให้บริบูรณ์คือนำคุณธรรมของผู้นำทั้ง8ประการข้างต้นมาประพฤติปฏิบัติจะได้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เมตตาตักเตือนชี้นำแต่อาจารย์ว่าคนที่มีปัญญาแล้วก็มีบุญวาสนาเท่านั้นจึงจะปฏิบัติตามส่วนคนไร้ปัญญามีกิเลสหนาหาปฏิบัติไม่อาจารย์พยายามพัฒนาตนให้เป็นคนมีปัญญาและมีบุญวาสนาค่ะลำดับต่อไปก็มาถึงเพลงคาถาชินบัญชรตอนหูขวาพระอานนท์ประชุมชนประนมกรจึงขอนำเสนอประวัติชีวิตของพระอานนท์โดยสังเขปหากท่านต้องการอ่านรายละเอียดโปรดอ่านพระอานนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทสระปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหรือหากท่านต้องการประวัติชีวิตที่ดีงามของพระสารีบุตรเถระโปรดอ่านผู้สละโลกจากนักเขียนท่านเดียวกันนะคะพระอานนท์เป็นโอรสของพระเจ้าสุโกธนะซึ่งเป็นอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาจึงเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้านอกจากเป็นพระญาติแล้วยังเป็นสหชาติคือเกิดวันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอีกด้วยในปลายปีแรกแห่งการตรัสรู้พระพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุรญาติณกรุงกบิลพัสดุ์พระประยุรญาติต่างก็พากันเลื่อมใสและให้โอรสของตนออกบวชในสำนักของพระพุทธองค์เป็นจำนวนมากพระอานนท์ได้ออกบวชพร้อมกับเจ้าชายแห่งสักยะวงศ์อีก4องค์คือเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายกิมพิละเจ้าชายพักคุและเจ้าชายพัทยะนอกจากนี้ยังมีเจ้าชายแห่งโลกิยะวงศ์อีก1องค์คือพระเทวทัตนอกจากเจ้าชายทั้ง6องค์แล้วยังมีนายภูษามาลาชื่ออุบาลีอีก1คนรวมเป็น7หลังจากบวชแล้วไม่นานพระอนุรุทธะพระกิมพิละพระภคุพระพัทธิยะและพระอุบาลีได้บรรลุอรหัตผลพระอนนท์บรรลุโสดาปัตติผลพระเทวทัตสำเร็จชั้นปุถุชนในพรรษาที่20แห่งการตรัสรู้พระผู้มีพระภาคมีพระชนมายุ 55 พรรษาได้ขอให้สงฆ์เลือกอุปถากประจำพระองค์สงฆ์ได้พร้อมใจกันเลือกพระอานนท์ให้เป็นพุทธอุปถาก
คือผู้รับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก่อนรับหน้าที่นี้พระอนนท์ได้ขอพรจากพระพุทธเจ้า8ข้อคือ 1. ขอพระพุทธเจ้าอย่าได้ประทานจีวรอันประณีตที่ได้แล้วแก่ท่าน 2. ขอพระพุทธเจ้าอย่าได้ประทานบิณฑบาตคืออาหารอันประณีตที่ได้แล้วแก่ท่าน 3. ขอพระพุทธเจ้าอย่าได้ประทานที่อยู่ที่ประทับของพระองค์ 4. ขอพระพุทธเจ้าอย่าได้พาท่านไปในที่นิมนต์ 5. ขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ท่านรับไว้แล้ว 6. ขอให้ท่านนำบริษัทซึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากที่ไกลให้เข้าเฝ้าได้ในขณะที่มาแล้ว 7. หากท่านเกิดความสงสัยขึ้นเมื่อใดขอให้ได้เฝ้าทูลถามเมื่อนั้น 8. หากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอันใดในที่ลับหลังท่านเมื่อเสด็จมาแล้วขอให้แสดงธรรมนั้นแก่ท่านการที่ท่านขอพรข้างต้นนี้มีเหตุผล3ประการคือประการที่1เพื่อป้องกันผู้กล่าวหาว่าท่านเป็นพุทธอุปถากเพราะเห็นแก่ลาภสักการะในวงเล็บพรข้อ1ถึง4ประการที่2ป้องกันผู้กล่าวหาว่าท่านจะเป็นพุทธอุปถากไปทำไมในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุเคราะห์แม้ด้วยเรื่องเพียงเท่านี้พรข้อ5ถึงข้อ7ประการที่3เพื่อป้องกันผู้กล่าวหาว่าท่านตามเสด็จพระศาสดาไปดุจเงาตามตัวแต่ไม่รู้ว่าคาถานี้สูตรนี้ชาดกนี้พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใครที่ไหนในวงเล็บพรข้อ8พร8ข้อและเหตุผล3ประการข้างต้นนี้แสดงให้เห็นความฉลาดรอบคอบของพระอนนท์ที่จะป้องกันข้อคอรหานินทาอันจะเกิดกับท่านและพระพุทธองค์เมื่อมารับหน้าที่พุทธอุปถากท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการก่อนหน้านี้สงฆ์จะผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาปฏิบัติรับใช้พระพุทธองค์ที่ปรากฏชื่อเช่นพระนาคสมาละพระนาคิตะพระอุปวานะพระสุนัขขตะสมณเณรจุนทะน้องชายพระสารีบุตรเถระพระสาคตะพระราธะและพระเมขิยะซึ่งท่านเหล่านี้ไม่ใคร่จะทำตามพระพุทธประสงค์เป็นต้นว่าครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาตโปรดสัตว์โดยมีพระนาคสมาละตามเสด็จครั้นเดินมาถึงทางสองแพร่งพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะไปทางขวาแต่พระนาคสมาละต้องการจะไปทางซ้ายพระพุทธองค์ทรงห้ามและขอร้องให้ไปทางขวากับพระองค์เพราะทรงทราบตอนย่ำรุ่งแล้วว่าจะเสด็จไปโปรดผู้ใดพระนาคสมาละก็ไม่ยอมเชื่อฟังยังยืนยันที่จะไปทางซ้ายทรงห้ามถึง3ครั้งพระนาคสมัลละก็หาเชื่อฟังไม่ท่านวางบาทของพระผู้มีพระภาคลงแล้วเดินหลีกไปทางซ้ายตามที่ท่านปรารถนาพระพุทธองค์ต้องอุ้มบาทของพระองค์เสด็จไปโดยลำพังอีกครั้งหนึ่งพระเมขิยะทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถากตามเสด็จพระพุทธองค์ไปยังชันตุคามเขตปาจีนวังสะเวลาเช้าพระเมขิยะไปบิณฑบาตในชันตุคามกลับจากบิณฑบาตแล้วท่านเดินผ่านป่ามะม่วงอันน่ารื่นรมแห่งหนึ่งจึงกราบทูลขออนุญาตพระพุทธองค์เพื่อไปสู่ป่ามะม่วงพระพุทธองค์ตรัสห้ามว่าอย่าเพิ่งไปเลยเมขิยะเวลานี้เราอยู่คนเดียวขอให้ภิกษุอื่นมาแทนเสียก่อนแล้วเธอจึงค่อยไปพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามอย่างนี้ถึง3ครั้งทั้งนี้เพราะทรงเห็นด้วยพุทธจักขุว่า
เมขิยะยังไม่ถึงเวลาสมควรที่จะบรรลุธรรมเนื่องจากอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพออินทรีย์ในที่นี้หมายถึงธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตนมี5อย่างได้แก่ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งจิตมั่นและปัญญาความรู้ทั่วชัดที่ว่าเป็นใหญ่ในกิจของตนหมายความว่าเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละอย่างของตนคือเป็นเจ้าการในการครอบงำเสียซึ่งธรรมที่ตรงข้ามได้แก่ความไร้ศรัทธาความเกียจคร้านความประมาทความฟุ้งซ่านและความหลงตามลำดับพระเมขิยะหาฟังคำท้วงติงของพระพุทธองค์ไม่ท่านละทิ้งพระองค์ไว้เพียงลำพังแล้วไปสู่ป่ามะม่วงอันรื่นรมดังที่ท่านต้องการแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อให้จิตสงบแต่ไม่พบกับความสงบเพราะถูกอกุศลวิตก3ครอบงำอกุศลวิตกคือความตรึกคิดที่ไม่ดีมี3ได้แก่กามวิตกความนึกคิดในทางกามพยาบาทวิตกความนึกคิดในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความนึกคิดในทางเบียดเบียนเมื่อไม่อาจทำจิตให้สงบได้พระเมขิยะจึงกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงเตือนพระเมขิยะว่าเมขิยะเอ๋ยจิตนี้เป็นสิ่งที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามได้ยากผู้มีปัญญาพึงพยายามทำจิตให้หายดิ้นรนทำจิตตรงดุจช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงเมขิยะเอ๋ยจิตนี้คอยแต่จะกลิ้งเกลือกลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณเหมือนปลาที่เกิดในน้ำถูกในพรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้วคอยแต่จะดิ้นลงไปในน้ำอยู่เสมอผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยในกามคุณให้ละบ่วงมารเสียการที่ภิกษุผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติรับใช้พระพุทธองค์ไม่รู้พระทัยของพระผู้มีพระภาคต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆทำให้พระพุทธองค์ทรงได้รับความลำบากจึงจำเป็นต้องมีพระอุปถากประจำหน้าที่รับใช้ใกล้ชิดเพราะการบำเพ็ญพุทธัตถจริยาต้องมีการประชุมสงฆ์อยู่เนืองๆและต้องต้อนรับคฤหัสถ์และบรรพชิตมากหลายที่มาเฝ้าซึ่งบางครั้งก็เป็นสตรีจึงไม่สมควรที่จะประทับอยู่เพียงลำพังต้องมีพระอุปถากในพรรษาที่20แห่งการบำเพ็ญพุทธจริยาพระพุทธองค์ประทับอยู่ณพระเจตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีพระเถระจำนวนมากมีพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะเป็นต้นมาประชุมพร้อมกันพระผู้มีพระภาคทรงปรารถนาในท่ามกลางสงฆ์ว่าพระองค์ทรงชราแล้วภิกษุอุปถากบางรูปก็ทรงทอดทิ้งพระองค์ไปจึงขอให้สงฆ์เลือกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมาเป็นอุปถากประจำเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระพุทธดำรัสนี้แล้วเกิดความสังเวชสลดใจอย่างยิ่งพระสารีบุตรกราบบังคมทูลขึ้นก่อนว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นดวงตาของโลกข้าพระพุทธเจ้าขออาสารับเป็นอุปถากปฏิบัติพระองค์เป็นประจำขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์รับข้าพระองค์เป็นอุปถากเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยสารีบุตรเธออย่าทำหน้าที่อุปถากเราเลยเธออยู่หน้าที่ใดก็มีประโยชน์มากโอวาทคำสั่งสอนของเธอเป็นเหมือนโอวาทของพระตถาคตเธอสามารถหมุนธรรมจักรให้เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนเช่นด้วยกับเราผู้ใดเข้าใกล้เธอเหมือนเข้าใกล้เราผู้ที่สนทนากับเธอเหมือนได้สนทนากับเราการที่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับข้อเสนอพระสารีบุตร
มิใช่ว่าพระองค์ทรงรังเกียจแต่พระทรงเห็นว่าพระสารีบุตรท่านมีศักยภาพในการสั่งสอนไม่ได้แพ้พระองค์พระพุทธเจ้าทรงยกย่องในความสามารถของพระสารีบุตรว่ามยาปวัตติตังจักกังธรรมะจักกังอนุตรังสารีบุตโตอนุวัติโตอนุชาโตตถาคตังสารีบุตรเป็นรองก็แต่ตถาคตประกาศธรรมตามเราได้ซึ่งอนุตตรธรรมจักอันเราประกาศแล้วจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระปัญญาล้ำเลิศในการจัดมอบหมายงานตามความสามารถของบุคคลเหมือนที่พวกนิยมฝรั่งพูดกันว่า Put the light man in the light job และบุคคลที่ทำเช่นนี้ได้เป็นคนแรกในโลกก็คือพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้จึงไม่ทรงรับข้อเสนอของพระสารีบุตรสำหรับพระอานนท์นั้นด้วยเหตุนี้จึงไม่ทรงรับข้อเสนอของพระสารีบุตรสำหรับพระอานนท์นั้นท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่สำคัญคือในเวลานั้นถ้ายังไม่ได้สำเร็จอรหัตผลท่านจึงชะลอการสำเร็จมรรคผลไว้ก่อนเพื่อมาทำหน้าที่พุทธอุปถากและท่านก็ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์กระทั่งพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานต่อจากนั้นอีก25ปีเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วพระอานนท์ก็เพียรเจริญสมณธรรมกระทั่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังพุทธปรินิพพาน3เดือนการบรรลุธรรมของพระอานนท์ก็เป็นเรื่องแปลกกว่าพระสาวกองค์อื่นๆคือท่านบรรลุขณะกำลังเอนกายลงศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเป็นอิสระจากอิริยาบถ ทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนขณะนั้นกำลังจะเริ่มการสังคายนาท่านจำเป็นต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์จึงจะเข้าร่วมการสังคายนาได้เรื่องก็มีอยู่ว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพานได้7วันสุภัททวุฒบรรพชิตสุภัททผู้บวชเมื่อแก่ได้กล่าวจ้วงจ่าพระธรรมวินัยพระมหากัสสปะเถระซึ่งเป็นผู้ใหญ่รูปเดียวที่เหลืออยู่ในเวลานั้นได้ฟังแล้วเกิดธรรมสังเวชดำริว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียง7วันก็ยังเกิดเสี้ยนน้ำขึ้นแล้วในพระศาสนาหากต่อไปคนชั่วได้พวกพ้องมีกำลังเติบกล้าขึ้นก็จะทำพระศาสนาให้เสื่อมถอยดังนั้นหลังจากเสร็จงานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วท่านจึงได้ยกถ้อยคำของสุภัททะวุฒบรรพชิตนี้ขึ้นเป็นข้อปรารภชักชวนพระเถระทั้งหลายร่วมกันทำสังคายนาครั้งแรกซึ่งการทำสังคายนาครั้งนี้จะขาดพระอานนท์เสียไม่ได้เพราะท่านทรงจำพระพุทธพจน์ได้มากกว่าพระภิกษุทุกรูปอันเป็นผลมาจากพรข้อสุดท้ายที่ท่านขอพรจากพระพุทธเจ้าในคราวรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากการสังคายนาครั้งแรกผู้เข้าร่วมสังคายนาจะต้องเป็นพระอรหันต์แต่พระอานนท์ยังเป็นเพียงพระโสดาบันท่านจึงต้องเร่งทำความเพียรและได้สำเร็จทันวันสังคายนาพอดีประธานการสังคายนาครั้งนี้คือพระมหากัสสปะพระอุบาลีทำหน้าที่วิสัชนาพระวินัยพระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมประชุมสังคายนาที่ถ้ำสัตบรรณคูหาภูเขาเวภารบรรพตเมืองราชคฤห์โดยพระเจ้าอาชาศัตรูเป็นศาสนูปถัมภกพระสงฆ์ผู้ร่วมทำสังคายนามีทั้งสิ้น500องค์และล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพใช้เวลา7เดือนจึงเสร็จได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า
พระอานนท์ท่านเป็นพุทธอนุชาและเป็นสหชาติของพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษาพระอานนท์บรรลุอรหัตผลหลังจากที่พุทธปรินิพพาน3เดือนเท่ากับท่านบรรลุอรหัตผลเมื่อพระชนมายุ80ปีกับ3เดือนแต่ท่านปรินิพพานหลังพระพุทธองค์40ปีและได้ใช้เวลา40ปีนี้จาริกไปยังที่ต่างๆเพื่อสั่งสอนธรรมแก่เวนยนิกรทั้งหลายท่านได้บำเพ็ญหน้าที่ของพระพุทธสาวกได้อย่างบริบูรณ์ด้วยความรักในพระพุทธเจ้าและความกรุณาในสรรพสัตว์เมื่อจะปรินิพพานก็ได้ทำหน้าที่อนุเคราะห์แก่พระญาติด้วยการปรินิพพานในอากาศเหนือแม่น้ำโรหินีซึ่งเป็นเส้นกั้นแดนระหว่างแคว้นของพระญาติสองฝ่ายคือสักยะและโกริยะที่ทำดังนี้ก็เพื่อมิให้พระญาติทั้งสองฝ่ายแย่งอธิธาตของท่านพระอธิธาตตกลงฝั่งไหนฝ่ายนั้นก็เป็นเจ้าของหากมิทำเช่นนี้อาจเกิดสงครามแย่งพระอธิกันอีกเหมือนที่เคยเกิดสงครามแย่งน้ำในแม่น้ำโรหินีมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระอานนท์เป็นเอตทัคคะหลายด้านคือเป็นพหูสูตรเป็นผู้มีสติมีคติมีทิฏฐิและเป็นอุปถากขอจบเรื่องพระอานนท์ไว้เพียงเท่านี้หากท่านผู้อ่านต้องการทราบเรื่องราวของท่านมากกว่านี้โปรดอ่านพระอานนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีมากเล่มหนึ่งอ่านจดหมายของคุณวีรณัฐศรีทาจากนครปฐมนะคะคุณวีรณัฐเขียนคำว่าหนูเป็นหนูตอนแรกอาจารย์คิดว่าเป็นวัยรุ่นที่ชอบฆาตกรรมภาษาพออ่านแล้วไม่ใช่จึงได้แก้ให้เป็นถูกต้องแล้วค่ะถ้าเป็นวัยรุ่นอาจารย์ก็จะเทศนอกธรรมาสหนูได้อ่านคอลัมน์ของอาจารย์หนูชอบมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีสิ่งดีๆอย่างนี้หนูเพิ่งเริ่มศึกษาธรรมะจริงจังมา 2-3 เดือนแล้วค่ะทุกวันนี้หนูสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันจากแต่ก่อนไม่เคยใส่ใจเท่าไหร่หนังสือก็ไม่ค่อยได้อ่านสักเท่าไหร่บางวันขยันก็สวดมนต์นั่งสมาธิวันไหนขี้เกียจก็ไม่ทำตอนนี้หนูซาบซึ้งในบาปบุญคุณโทษมากชีวิตหนูมีปัญหาสารพัดสุขภาพไม่ดีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็ถูกคนยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนประมาณล้านกว่าหนูหมดตัวเลยค่ะทำงานได้น้อยลงค่ายาก็ขึ้นราคาเกือบเท่าตัวหนูก็เลยเริ่มศึกษาธรรมะก็รู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วก็อ่านหนังสือประเภทธรรมะทั้งสิ้นหนูชอบค่ะหนูทำงานประจำคือช่างทำผมและงานอดิเรกคือปล่อยเงินกู้ตอนนี้โดนโกงไปหมดแล้วหนูชอบคอลัมน์ของอาจารย์มากค่ะอ่านแล้วมีความรู้เกี่ยวกับธรรมะมากขึ้นหนูขอหนังสือที่อาจารย์แจกด้วยนะคะเพื่อเอามาศึกษาธรรม